หนังหน้าแมว3:22 PM ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังหน้าแมวจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมจ่องมาแล้วนะจ้าวันนี้ผมจ้อยครับผมสันครับโจครับสวัสดีครับวันนี้ก็ชุ่มฉ่ำตอนเย็นก็ชุ่มฉ่ำโอ้เมื่อกี้นี่เลยตรงเวลาทุกวันนะช่วงนี้โจเพิ่งมาถึงฮะผมมาก่อนแล้วเอาผมลงของไปเก็บเอาเสื้อหนาวคิดว่าจะหนาวแล้วหนาวไหมหนาวนี่หนาวตลอดทำงานอาชีพดีเจหนาวตลอดเพราะว่าอะไรมีอะไรมีอะไรความหนาวอยู่ตลอดแล้วแต่บางทีก็ร้อนใช่ไหมหนาวบ้างร้อนบ้างแล้วแต่อากาศค่อยตรงชาวบ้านนักเกียรติคนมาจัดรายการมีเสื้อหนาวนั้นอ๋ออาชีพนี้มันหนาวตลอดขอบคุณครับผมไม่อยู่ออฟฟิศวันที่พวกชาวแฟตเข้ามาผมไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เลยเพราะว่าเขาไม่ให้อยู่อ่ะเขาให้หยุดเหรอนึกจะเอาใครมาก็เอามาอย่างเงี้ยเหรอไม่ทราบไปที่ผมไม่ทราบอ๋อเหรอโอ้ยนะเออบอกว่าหยุดนะอ๋อนะหยุดก็หยุดแฟตแคทเนี่ยนะก็แฟตแคทแล้วแคทไปไหนไม่ทราบโอ้งงเนี่ยนะพอมันทักมาก็เพิ่งนึกได้เออว่ะชื่องานมันแฟตแคทอยู่วะไม่ใช่แฟตเฉยๆไม่แล้วแฟตแคทก็คือแมวอ้วนเนาะคืออ้วนเฉยๆไม่ได้นะคือแมวอ่ะอ้วนนี่มันแคทล้วนแฟตล้วนไงไม่รู้อ้วนอย่างเดียวอ้วนล้วนน่ะก็เอาคุณไม่รู้เรื่องหรอก็รู้ตอนโปรโมทรู้ตอนว่าพรุ่งนี้พบกับอะไรเงี้ยอ๋อมันผ่านการคุยกันไปแล้วนี่คิดไปแล้วนะเออนั่นเป็นสีสันสีสันเป็นสีสันแล้วไม่รู้เรื่องกันเปล่าเพลงเพิ่งฟังไหมมาพูดอะไรก็คงเปิดเพลงสมัยแซดแหละคิดว่านะเพราะได้ยินมงบอกว่ามงใส่เพลงเก่าไว้ทั้งหมดคงเป็นเพลงสมัยแซดสัมภาษณ์ศิลปินงงกันตายอ่ะมีสัมภาษณ์ด้วยนะมีสัมภาษณ์ศิลปินไงงงกันตายเลยมีพี่อุ๋ยผมเจอพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยจะมาก่อนวันหนึ่งมาดูอุปกรณ์มาเตรียมมาเตรียมพี่อุ๋ยนี่มาช่วงนัดจ้อยนี่15-17บอกว่าอุ๋ยก็อยู่แถวนี้แหละว่าเขาลงเสียงบ่อยมีใครบ้างเนาะเนี่ยนะมีเริ่มเล่นโดนอตมีโดนอตด้วยมีต่อได้ปิงปิงมีอุ๋ยมีช้างน้อยแล้วก็พี่ปามวันนี้ถ้าแฟนๆศิลปินถ้ามันมีความไม่สะดวกอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับไปเอาพวกเพื่อนๆเก่ามาอาจจะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็ขออภัยหนักนิดเบาหน่อยขออภัยด้วยนะฮะแต่ใดๆมันคือเพื่อแบบมาโปรเจกต์แฟตแคทนะซึ่งเริ่มขายบัตรไปแล้วนะขายตั้งวันที่7นะครับบัตรก็มี 1,500 บัตรยืน 2,000 เป็นบัตรนั่งบัตรนั่งหมดไปแล้วบัตรนั่งหมดแล้วหมดไปแล้วนะตอนแรกเลยล้วนนะหรือจะไปนั่งตรงที่เขายืนก็ได้ก็ 1,500 นั่งตรงที่เขายืนก็ออเข้าใจเมื่อไงคนเกิดมันยาวนะพี่ตั้งกี่วงแต่ไม่แนะนำไม่ทำนะฮะมันจะไม่เห็นมันเปลืองที่อ๋อเออคนนั่งมันกินพื้นที่มากกว่าแล้วก็ไอ้เรื่องไม่เห็นเนี่ยถ้าเผื่อเขามีไอ้พวกจอคอลเลเดสอะไรกันนะครับแบบกล้องเรือดำน้ำเปอริสโคปเขามีเปอริสโคปมันก็นั่งได้นะแล้วเสี่ยงด้วยคนเดินเหยียบอ่ะเหยียบย่ำแล้วใช่ไหมแล้วก็ซ้ำเติมอายุเราก็มากแล้วโอ้โหนึกแต่ว่าเมื่อกี้คือจินตนาการโดนเหยียบอ่ะโดนกลางหลังโอ้กลางหลังเนี่ยผมจ้วงเข้าไปไม่ได้โดนเหยียบโดนแทงงานก็จะมี28ตุลานะครับก็ใกล้ๆกับเที่ยวที่นี้เสร็จก็ต่อแคดเอ็กซ์โปได้เลย28ตุลาแคดเอ็กซ์โป4-5พฤศจิกาใช่ทิศเดียวเองเสื้อผ้าก็นุโรไม่ใส่ซ้ำกันได้ไม่จำไม่จำไม่ทักว่าเห็นแล้วนี่อะไรเงี้ยไม่เป็นไร
ชุดหล่อเตรียมไว้ชุดเดียวได้ใช้ด้วยกันชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันอะไรวะเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวเป็นจุฬาดีกว่าอยู่ๆมันแวบเข้ามาในหัวไม่แล้วมันไม่เกี่ยวอ่ะเขาบอกว่าชุดซ้ำอันนี้มันคือชุดเที่ยวเหมือนกันเว้ยมันไม่ใช่ชุดนอนแต่อยู่ๆมันก็มีเพลงดังขึ้นมาก็ถึงพูดว่าอะไรวะใครเล่าพูดหน่อยคืออยากจะเสริมเขาแล้วก็งานหนังหนักงานหนังงานเตือนสิชุดนอนชุดเดียวเออเอาใครมาเล่นบ้างแฟตแคทโจ๊กแฟตแคทนี่ก็จะมีข้างๆข้างๆเลยโจ๊กเออโหดิแฟนเนี่ยจอยจอยดิงได้มั้ยเอาเองก็ได้วะมี Death of a Salesman มีฟูตองฟูตองนี่มาจากหลากหลายทวีปนะฮะมาจากญี่ปุ่นมาจากนิวยอร์กมาจากอังกฤษมาสามทวีปแล้วก็มีจากมิวนิกด้วยคนหนึ่งมีจากมิวนิกด้วยมิวนิกเมื่อวานฉ่ำฉ่ำไหมเมื่อวานฉ่ำเลยหลับไม่ลงเลยดูกันไหมตาค้างถึงเช้าเลยผมไม่รู้เรื่องเลยเห็นผลอย่างเดียวรู้แต่ว่าวาตูโรเอนโดอย่างเดียวโอ้โหดีเลยดีไหมดีมากโอ้โหเอาฟูตองฟูตองแล้วมีฟลัวโอ้ฟลัวสุดยอดฮะมี in memory of dead tripper ก็คือ dead tripper เขาจะมาแล้วมีคนอื่นมาร่วมร้องก็คือทวนอยู่ทวนอยู่นะว่านักร้องรับเชิญประกอบไปด้วยมีพี่เมื่อยสครับใช่ไหมฮะคริสตี้คาเฟ่โอ้เดอะเยอร์สโอ้เดอะเยอร์สบอสบอสโมเดิร์นด็อกแล้วก็คัตสึอีคัตสึคัตสึก็คือเผื่อใครไม่ทันก็คือเจมมอนทนกับคุณจอห์นนี่อันวาสุดยอดนะเป็นโปรเจกต์ที่โอ้โหไม่ได้ดูนักนมนานแล้วอ่ะแล้วก็โมเดิร์นด็อกมีอะไรนะโมเดิร์นด็อกฟีดน้อยพลูเอออันนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งถ้าจำได้เราก็เคยมีคอนเสิร์ตพลูด็อกนะคอนเสิร์ตแรกเลยแหละเออของแฟตเขาเป็นแฟตไลฟ์ครั้งแรกครั้งแรกคือแฟตไลฟ์พลูด็อกตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาพลูหรือเอาด็อกเออเอามาทั้งคู่เลยเอออันนี้ก็เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีโมโนโทนฟีเจอริงเบนชลาทิตไอดอลหวันชัยพี่จ้อย พี่จ้อยเป็นแฟนคลับเบนชลาทิตนะฮะ POPมี POP ด้วยแล้วก็มีวงพราวเออPOP นี้มีฟิชเชอริ่งพี่บอยไตรด้วยมีพี่บอยไตรด้วยใช่ไหมครับอ๋อเหรอก็ทำมันทำไปถือว่ามันไปทำไม เราไม่ได้คุยกันเลยเออจ๋องทักทายคนตลอดเวลาโอ้โหยิ่งกว่าพี่จ้อยในงานแคทเอ็กซ์โปผมทักทายคนเดินไปทางไหนมันต้องหยุดโอ้โหผมทักทายคนใช่คนทักทายผมยังกับพี่จ้อยเลยอ่ะเดินไปโอ้โหผมพยายามเดินเลี่ยงสุดท้ายน้องมันหลบอยู่ใต้รถบัสหลังรถบัสอ่ะแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่แถลงข่าววันที่7อ่ะคนก็โทรมาเต็มเลยแบบว่าบางคนก็อาจจะแบบว่าที่ให้ของไปยืนยันบางทีเขาบอกว่าที่ไหนมันเป็นกีตาร์จะเอาไปยังไงลำบากต้องเอาไปจริงไหมถ่ายรูปคู่ไปได้ไหมหรืออะไรเนี่ยกดว่ามีอย่างอื่นไหมอะไรที่เล็กกว่าอ๋ออะไรก็ได้เหรอเขาเข้าใจว่าต้องเอาไปแบบเอาไปเยอะๆบอกว่าเอาแค่ใช้คัดเสร็จเหลือแค่ชิ้นเดียวอะไรไปก็ได้คนโทรมาเยอะอยู่เหมือนกันวันนั้นก็มีคนไปโหใช้ได้เลยนะใช่มั้ยฮะดูของสะสมก็เพลินแล้วอ่ะมีโปสเตอร์มีซีดีมีเสื้อยืดด็อกรุ่นแรกๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้บรรยากาศแฟนคลับอ่ะอบอุ่นนะดีวันนั้นก็นักข่าวก็ถามงานนี้มันจัดทำไมคือเหมือนว่าที่มาเขาใช้คำที่มาเขาไม่ได้ถามว่าจัดทำไมอะไรเงี้ยไม่ได้ถามตรงขนาดนั้นไม่ได้ถามมีเราก็บอกว่าเอาแบบเราก็เล่าความจริงไป 80% น่ะซึ่งก็มันก็เป็นเรื่องจริงหมดเลยนะ 80% นั้นน่ะก็คือเราทำแคทกันมาก็10ปีได้หรือยังใกล้ๆเคียงอ่ะใกล้ไม่ใกล้ใกล้เคียงอ่ะแคทใช่ไหมไม่แคทแค่น่าจะ10ปีนะถ้าถ้า9เดือนใกล้9ปีครึ่งอ่ะเอ็กซ์โปก็จะ9ปีครึ่งใช่ไหมคือก็ทำรายการเหมือนเดิมเนาะหมายถึงว่าก็เปิดเพลงที่มันร่วมสมัยฮะวันนี้วงการเพลงมันมีผู้เล่นใครกันอยู่บ้างเออว่า 50% ของเพลงที่เราเปิดมันเป็นเพลงที่คุณไม่รู้จักมันคือเพลงของศิลปินหน้าใหม่อ่ะครับมันก็อาจจะมีลักษณะแบบนี้ทำกันมาตั้งแต่สมัยแฟตหลังจากลงตัวแล้วนะช่วงแรกของแฟตเราก็เปิดมั่วทุกอย่างอ่ะเปิดแบบโอ้ยเปิดแบบหวานแวงเกวียงเออแบบไอ้ใหม่นี่มาทีหลังเลยนะตอนแรกก็เป็นยากก่อนใช่ไหมใช่เออเป็นยากโคตรยากง่ายเหมือนกับตอนนั้นมันเป็นยากกับง่ายอย่างนี้เลยเออใช่ไหมวงการเพลงเป็นแบบนั้นเลยด้วยชัดเลยอ่ะเออต้องหนึ่งก็เจอว่าเออมันใหม่อะน่าใช่นะเออคือไม่เหมาะกับการฟังอยู่ดีนะหมายถึงว่า
รายการวิทยุที่คนร้องเพลงตามไม่ได้เพราะไม่รู้จักเพิ่งได้ยินครั้งแรกอ่ะจะไปร้องตามได้ยังไงเนี่ยมันก็ไม่เฮลตี้อยู่แล้วอ่ะฟังอีก2อาทิตย์ก็จะได้ยินเพลงนี้กลับมาอีกครั้งยากเชียวนี่โดยหลักแล้วมันก็เปิดเพลงใหม่ทุกวันนี้ก็เป็นเช่นนั้นอ่ะยังเปิดเพลงใหม่อยู่นะฮะตอนถ้าช่วงอายุเพียงแค่แฟตน่ะซึ่งนั่นก็10กว่าปีนะแฟตสิบกว่าปีกว่าตอนเราเลิกอะได้ไหมมันยังไม่ห่างมากหมายถึงว่าเพลงที่เป็นเพลงที่เราเปิดวันแรกของแฟตปีหนึ่งกับปี15เออมันไม่ห่างมากคือความเพลงปีที่15นั้นยังรอดอยู่มันก็จะเป็นเพลงที่คุณเคยได้ยินอยู่อะใช่ถ้าฟังมาตลอดนะสมมติว่าฟังมาตั้งอายุ15อย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบ28มันก็ยังได้ยินเพลงนั้นอยู่อะเพลงสครับยังได้ยินอยู่เพลงทุกอย่างยังได้ยินอยู่อะมันไม่ได้ไกลมากแต่พอเวลามันเดินมาโบอีก10ที่แคทเนี่ยโอ้เป็นคนละคนแล้วเหมือนกันเนาะไกลมากเลยมันไกลกันมากคนที่เป็นแฟนแคทวันนี้สมมติอายุ18เนี่ยโหก็จะไม่รู้จัก3ขวบไม่รู้จักเพลงตอนนั้นอะไรเงี้ยแบบความรู้สึกของฉันที่มีเธอเองคุณคนในโลกอย่างเงี้ยนะซึ่งแบบเป็นเพลงชาติของแฟทเงี้ยนะเปิดวันนี้ในแคทมันก็ไม่รีเลทนะแล้วนึกออกไม่รีเลทแต่ว่าเอาล่ะนี่มันก็เป็นแนวทางไงเรายังแบบคิดว่าเนื่องจากหน้าที่นี้มันยังไม่มีใครทำแล้วมันก็ยังไม่มีคนทำวันที่เราเริ่มทำมันไม่มีใครทำจนถึงวันนี้มันก็ยังไม่มีใครทำอ่ะคือไอ้คนแนะนำเพลงใหม่ให้ชาวบ้านอ่ะเราก็เลยยืนหยัดไปเรื่อยๆเนาะในการที่ทำแบบเขาเรียกว่าทำรายการแบบไม่โตแบบคนฟังไอ้ตัวเสียงอะไรปึ๊ดๆใช่ไหมฮะไม่รู้ว่าพี่เรียกไอ้ฟิตไอ้สิทธิ์พิเศษเสียงเหมือนมีเรือเรานั่งบนเรือหางยาวจัดรายการในหูมันดังแต่ตึก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 โอเคยึดหลักว่าเราไม่โตแบบคนฟังคือเราก็ไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้พูดเรื่องเป็นไงบ้างลูกคนที่สองอะไรเงี้ย เราไม่ได้คิดว่าคนฟังเราอายุ40อ่ะเราก็จัดรายการให้รุ่นฟังอยู่เหมือนเดิมกระแสเพลงโลกอะว่าง่ายๆใช่นะเรายังอยู่บนกระแสเพลงโลกในการทำเช่นนั้นเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการแบบเกือบๆว่าละเลยนะเพื่อนที่แบบควรจะโตไปด้วยกันอีกหน่อยใช่ไหมคนที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมคนที่ยกเขาพูดอะไรเนี่ยช่วยมาพี่ใส่หูดิฮะได้ไหมแต่ผมไม่ได้ยินเหลืองยาวละได้ยินเหลือน้อยลงสิต้องลองฟังดูจากหูไม่ฟีดต้องใส่หูฟังด้วยไม่สิต้องไปฟังจากข้างนอกมันเข้าที่คนฟังได้ยินไหมออถึงเราก็ละเลยคนตรงกลางก็คล้ายๆว่าละเลยอ่ะซึ่งจริงก็ไม่เนาะจริงๆก็ไม่ไงแต่ว่าในทางในอีกทางหนึ่งนั่นก็คือต่อให้ไม่ละเลยนะต่อให้โตไปด้วยด้วยข้อจำกัดทางชีวิตและสังขารเนี่ยคนที่และความกระตือร้นของวัยเยาว์อ่ะซึ่งพอเขาผ่านไปมันก็จะไม่มีไงคือนึกภาพตอนแบบว่าสมมติว่าเป็นเด็กอายุ20ตอนแฟตเฟสครั้งที่3ปี46 20ปีที่แล้ววันนี้เขา40นึกออกไหมดังนั้นเขาไม่แปลกที่เราจะเห็นหน้าคนมาร่วมงานเราแบบจะเราก็จะรู้จักหน้าตาน้อยลงไปทุกครั้งอ่ะใช่ไหมฮะเพราะไอ้คนที่มันเคยไปอยู่ทุกปีทุกปีวันนั้นมันเริ่มมีอย่างอื่นที่มันต้องสนใจมากกว่ามันมีภาระหน้าที่ครอบครัวเลี้ยงลูกอย่างผมเจอคนฟังคนหนึ่งต่อมาก็แบบโอ้โหเป็นญาติเนี่ยบอกผมฟังหนังหน้าไม้ทุกคืนอ่ะฟังทุกคืนแล้ววันหนึ่งรู้ว่าผมคือคนคนนั้นนี่ผมตื่นเต้นดีใจมากแต่ตอนที่บอกผมนี่คือผมไม่ได้เข้าโรงหนังมา7 ปีแล้วครับพี่จ๋องผมเจอเร็วๆนะเจอแบบนี้เลยตั้งแต่มีลูกคือแล้วมันก็แบบคนที่มันจะมาแบบนั่งฟังรายการเราทั้งวันเหมือนเมื่อก่อนมันไม่มีคือมันมีแต่ว่าไม่มีคนเดิมนั้นทำไม่ได้แล้วหรืออยากจะมาร่วมงานเราก็หนูเบียดเด็กไม่ได้แล้วว่ะพี่
ดูเสียงตอบรับจากบัตรนั่งแฟตแคทนี่รู้เลยบัตรนั่งหมดก่อนบ้าหรือเปล่าเมื่อก่อนไอ้พวกนี้บอกให้มันนั่งนี่มันโกรธคอนเสิร์ตแล้วมันจะขอกระโดดเออขอดีดไม่ให้มันนั่งมันโกรธนี่มันขอนั่งก่อนเลยลุงนี่ใส่บัตรนั่งทั้งงานเลยกว่าปล่อยหนุ่มมันกันด้วยพวกแกทันไหมเออทันจันอย่างเดียวก็มันเป็นเรื่องก็ตามธรรมชาติแล้วจริงๆหาว่ามีอะไรผิดไหมในแง่คอนเซปต์เราก็ไม่ผิดคือแฟตบอกว่ามีหน้าที่แนะนำชาวบ้านเขาว่ามันมีมากกว่าที่คุณรู้โลกนี้มันมีมากกว่าที่คุณคิดมันเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตของแบบวงการเพลงอ่ะกว้างกว่าบนโลกใบเดียวเออพอมาดูแล้วคุณไปเลือกเอาว่าคุณจะชอบอะไรนี่มันสโลแกนเชนโนบีเลยอะไรนะกว้างกว่าในโลกใบเดียวแล้วมันก็คล้ายกันไหมเหมือนคล้ายกันเออคือคุณมาดูวงหลากหลายเป็นร้อยวงแล้วคุณก็ไปเลือกชอบ3วง5วงแล้วแต่คุณใช่ไหมแล้วพอชอบเสร็จคุณจะไปทางลึกมันเรื่องของคุณไปไหนไปต่อเรื่องคุณแล้วผมไม่เกี่ยวถือว่าจบโรงเรียนเราแล้วแต่ว่าคือเหมือนกับว่าเราเลือกมาเท่านี้เออคุณมากองไปอีกทีเออก็ถูกในแง่นั้นน่ะมันก็ยังถูกอยู่นะยังคิดว่าถูกแหละแต่แบบเออมันก็คล้ายๆกันแบบว่าเราเลิกเป็นแฟนกันไปตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะเราต่างคนต่างรักกันน่ะแต่วันหนึ่งก็เริ่มเป็นแฟนกันโดยไม่รู้ว่าเออมันห่างกันไปด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบแล้วก็ชีวิตเลยก็ตามนี่ทั้งในแง่คนฟังและในแง่ศิลปินเองด้วยเนาะถึงเราด้วยนะในการจัดมันก็ห่างกันไปว่าเรากับลองทำงานที่มันแบบสื่อสารกับคนกลุ่มนี้ดูไหมศิลปินกลุ่มนี้แล้วก็คนที่ชอบศิลปินกลุ่มนี้คนที่เคยเป็นคนฟังเราลองสื่อสารเขาดูบ้างไหมเป็นคงเป็นแบบเป็นโปรเจกต์ที่โผล่มาครั้งคราวอะอย่างเงี้ยอย่างFat Catเนี่ยมันได้ปีโหนมันได้เกิดขึ้นมาด้วยเหตุนี้ก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่รู้ว่ามีภาระอย่างอื่นอะแต่ว่าเป็นกลับมาเป็นวัยรุ่นกันสักวันหนึ่งในรอบปีปีละวันไม่ง้อให้มาเอ็กโปแล้วคือคิดว่ารู้ลำบากเข้าใจแต่ว่ารถไฟฟ้ามันถึงนะปีนี้นะไม่รู้ฐานว่านะแต่ว่าไปเดินร้อนเหงื่ออะไรคุณก็คงไม่สนุกกันแล้วผมรู้ถ้าอยากไปก็ไปได้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันแต่ว่างานนี้อันนี้จัดให้เลยนะจัดให้คุณเลย for you for you แกเย็นฉ่ำจัดให้เลยนะก็เชิญชวนวันที่28ตุลาคมมาพบกันได้อาจจะมีแบบมาเป็นครอบครัวอะไรอย่างงี้นะมาได้จะมีภาพอะไรแบบนั้นให้ประทับใจผมได้ยินว่างานยาวมากก็ได้ยินมาเหมือนกันครับเพราะไลน์อัพขนาดนี้เล่นวงละชั่วโมงผมพยายามไม่น่าพูดออกไปเลยแต่ว่าเอาไม่ถึงแล้วกันไม่งั้นมันจะยาวมากมันจะแต่ยาวแน่ๆมันจะยาวไปมันจะยาวไปคือท้ายสุดมันยังคนเดิมนะต่อให้มันเป็นวัยรุ่นวันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะต้องกลับบ้านเร็วเดิมนะตาลอยตาเรือตาลอย10อันน่ะ10วง10วงทั้งวงชั่วโมงไม่ไหวหรอกไปลองดูแบบแต่ว่าไงงานนี้ยาวยาวแน่นอนยาวเชิญชวนนะครับผมแจ้งข่าวกันด้วยบอกเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนด้วยมีโอกาสชวนเพื่อนเก่าแฟนเก่าอะไรเก่าอะไรเงี้ยขอแฟนใหม่เขาสักวันนึงบอกเขาว่าเป็นสัมมนาอย่าใจดำนักเลยไม่เอาแฟนผมไปแล้วเนี่ยผมขอวันเดียวมาดูงานนี้อันนี้คุณคุยกับแฟนเขาเลยเหรอใช่อย่าใจดำคุยกับแฟนเก่าก็พออย่าไปคุยกับแฟนใหม่กับแฟนเก่าไม่ต้องงั้นไม่ต้องถึงขนาดนั้นจอกขึ้นเลยใจเย็นคุณละขึ้นเลยคุยกับแฟนเก่าพ่ออย่าคุยกับแฟนใหม่ของแฟนเก่าใช่ใช่ใช่ให้เขาเคลียร์เองให้เขาเคลียร์เองเราคุยของฝั่งเราเราคุยฝั่งเราเราคุยฝั่งเราแต่เราชอบขึ้นเลยเมื่อกี้อย่าอินเนอร์ได้เลยนะได้ได้ได้อย่าไปคุยกับแฟนใหม่ของแฟนเก่าเดี๋ยวเราจะเป็นศพใหม่ใช่ใช่อันตรายอันตรายเดี๋ยวเราจะเป็นศพใหม่ไม่เอามาสนุกกันเนาะหรือน้องๆรุ่นใหม่ๆที่ไม่ทราบว่ากว่าพี่จีนจะเป็นวันนี้วันฟูตองเขาเปรี้ยวแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ไปดูได้ไปดูความเปรี้ยวของพี่จีนแต่จีนเปรี้ยวมากนะโอ้โหหายห่วงอยู่แล้วคือตอนสัมภาษณ์หนังสือเล่มนึงอยู่ก็สัมภาษณ์หมู่เนี่ยไอ้โอ๋ก็รับโทรศัพท์แล้วปลายสายก็เป็นจีนแล้วโอ๋มันกำลังพูดไงมันส่งโทรศัพท์มาให้ผมพูดกับจีนเนื้อหาประมาณว่าจีนบอกว่าตอนนี้หนูอยู่พระราม4แล้วค่ะเลี้ยวเข้าแล้วมันเจอวงเวียนใหญ่ๆค่ะพี่แล้วมันไปไหนต่อคะ
้าพระรามสี่แล้วมีวงเวียนพี่ว่านั่นคือสูงสิริกิตแน่ๆเลยมันคือโรงงานยาสูบใหม่อ๋อในสูงสิริกิตนึกออกนึกออกเออนึกออกไหมนึกออกพระรามสี่ตลกตลกวันนั้นคือบ้านจีนอยู่ตรงข้ามอยู่ตรงข้ามเป็นโรงงานยาสูบหรือฝั่งตรงข้ามเลยไอโรงงานยาสูบเก่าเนี่ยเอาเหรอนี่มันดูแล้วกันความเด่นเปรี้ยวความเด่นของเขาน้อยก็เดินมาจ้องผมลุกใหม่นะครับครับว่าแบบก็ไว้ซะก่อนมันจะไว้ไม่ได้น้อยเออถึงตรงนึงมันก็ต้องไว้ไม่ได้แล้วอีกไม่นานนี่แหละโอ้ไอ้ก็เหมือนกันเลยไอ้โอ้ได้มา10ปีแล้วผมไม่เคยยอมน้อยเปรี้ยวทั้งนั้นตามแชร์นี่คุณก็ไม่ได้ดูมานานนมเออและอัพครบเลยใช่ไหมฮะครบครับอัพครบเลยนะฮะทั้งหมดนี่คือความจริงประมาณ 80% ที่พูดไปยังมีความจริง 20% ที่ควรจะเติมเข้าไปอีกคือไม่ใช่ว่าไอ้มันเป็นความจริง 100% แต่ในสัดส่วนเหตุผลว่าทำไมจัดเนี่ย 80% อีก 20% เนี่ยถึงจะดูน้อยกว่าแต่อาจจะสำคัญไม่แพ้กันซึ่งผมก็ได้เฉลยไปแล้วในต่อหน้าคนนิดหน่อยไม่มากนะในงานเหรอครับงานเนี้ยนอกจากเหตุผลที่ว่าไปทั้งหมดเนี้ยแล้วซึ่งมันเป็นความจริง 100% เลยอีกอันนึงคือมันเกิดจากความที่เรารับผิดชอบกับโอคือมันมีโปรเจกต์หนึ่งที่เราชวนฟูตองมาที่เราไปร่วมกับคนอื่นอ่ะแล้วโปรเจกต์นี้มันล้มให้โอก็สวนว่าแล้วหนูงองแงนิดหน่อยใช่ไหมไม่ใช่งองแงไปเรารู้สึกเราชวนฟูตองแล้วอ่ะเออเราต้องลุยต่อป่าววะไม่งั้นมันก็เป็นชวนลมไปคนที่เขาไม่ได้คิดว่าเขาจะมากลับมารวมตัวกันเล่นดนตรีอ่ะแล้วเราไปสปาร์คสิ่งนั้นให้เขาแล้วอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องแบบก็ต้องสานต่ออืมคนอยู่คนละประเทศอ่ะพวกนั้นอ่ะอืมสี่ประเทศด้วยกันเนี่ยที่พูดเมื่อสักครู่เนี้ยเยอรมันอังกฤษอเมริกาญี่ปุ่นไทยประเทศสนุกแน่นอนนะโชว์ฟูตองผมประกาศอยากให้ดูฟูตองจังเลยอ่ะเออเขาจะซ้อมกันเมื่อไหร่ผมไม่ทราบนะแต่ว่าแต่ว่านี่มันคือวงแบบสุดยอดวงหนึ่งที่เราเคยมีในแผ่นดินนี้เป็นวงที่ออกซิงเกิลเป็นที่อังกฤษอ่ะผมจำได้ใช่ไอวันนับบีโยดอกอ่ะใช่ใช่คือเป็นวงเล่นขนาดนั้นอ่ะออกกับรับเทรดขายที่ร้านรับเทรด7นิ้วฟูตองเนี่ยในยุคที่แบบเพลงไทยอะนะกำลังแบบจีนพูดบนเวทีว่าเหมือนแบบว่า ตอนเพลงแรก เพลงแรกคืออะไรอะ วันนาบีโยดอกนี่แหละเพลงแรกใช่ไหมใช่นะวันนาบีโยดอกเพราะแบบว่าเพลงแรกถ้าถูกปล่อยออกมาโดยตัวจีนก็ไม่รู้ตัวนะเพราะว่าตอนนั้นจริงๆแล้วมันเป็นช่วงออดิชั่นอยู่ ว่าระหว่าง จีนกับโมโกเนี่ยใครจะเป็นนักร้องนำ เออมันยังแบบยังไม่ฟันธงเลยนะนาทีที่เพลงมันปล่อยออกมาเออถามว่านาทีนี้ฟันธงหรือยังผมก็คิดว่าก็ไม่ค่อยนะเออ Electro Clash ใช่มั้ยสมัยนั้นแบบว่า Electronica Electro Clash ตัวเกียว Sunset นี่นะGuessing Game แล้วโหแล้วเวลาบูฟูตองเนี่ยเวลาเล่นร้องเพลงเพราะนี่ก็แบบว่าเพราะจัดเพราะขาดใจอ่ะ A Day Made Me High อย่างเงี้ยแบบโอ้โหเมโลดี้มันพอมากด้วยนะนะไปเจอกันหน่อยไปเจอกันหน่อยเจ๋งทุกวงอ่ะเนาะคิดว่าน่าจะไม่ครบใกล้ๆเคียงว่าคำว่าครบอ่ะเนาะก็ครบได้อีกไลน์อัพหนึ่งเลยเหมือนกันทำได้อีกทีหนึ่งโดยที่แบบรู้สึกว่าครบเหมือนกันเลยอย่างน้อยแล้วก็ไปดูเดย์ทริปเปอร์นะก็เป็นการระลึกถึงพี่อูด้วยนะจะมีคนอื่นๆมาร่วมร้องงานเชิญนะ28ตุลาโดยเฉพาะยิ่งคนที่ฟังหนังหน้าแมวอยู่ในขณะนี้ซึ่งส่วนมากผมคิดว่ามีปัญหาเรื่องไขข้ออะไรกันอยู่แหละรับรองว่าไม่ล้อเออไม่ล้อใส่เสื้อซ้ำเจอก็ไม่บอกไม่พูดถึงไม่มีปัญหาจะอนุญาตให้นั่งในที่ยืนไหมถ้าแบบมีติดบัตรพูดจาเลยนี่พูดเรื่องเลยแบบคือเมื่อกี้ก็ชุดนอนชุดเที่ยวอะไรไปแล้วแบบก็ไขข้อเขาไม่ดีไงแต่ตอนนี้บัตรนั่งเสร็จหมดแล้วอะไรหวังดีคุณนึกก็เห็นใจเขาหวังดีว่าไม่คือนิดๆหน่อย5 บาท 10 บาทพยายามจะเล่นแบบว่า
แต่ว่าตอนนี้เหลือแต่บัตรยืนก็กลัวเดี๋ยวว่าเขาก็แบบว่าไม่ต้องไปยุ่งเขานะซื้อแล้วยืนไม่ไหวก็อนุญาตให้เขานั่งได้เรื่องของเขาวะให้นั่งแบบว่านั่งข้างๆอย่านอนแล้วกันนะที่ข้างๆตรงนอนให้เขาบัตรนั่งแล้วกันก็ไปดูนะที่โตทุกดอกกันไม่เคยยอมแพ้วันนี้มาสดวันนี้มาสดวายุบุตรวายุบุตรไม่เคยตายขอให้มีลมโตทุกดอกกันแอปเดอะคอนเสิร์ตนะเข้าไปดูกันได้แอปพลิเคชันและเว็บไซต์เดอะคอนเสิร์ตนะครับบัตรก็อย่างที่บอกตอนนี้บัตรนั่งหมดแล้วหรือได้บัตรยืน 1,500 บาทซื้ออันนี้ให้หมดก่อนแล้วเราจะได้กลับมาขายเอ็กโปใหม่เจอกันโอ้ยโปยังเหลืออยู่เยอะอ้าวว่าไปศูนย์ศิริกิติ์นะเย็นชำสถานที่ก็กว้างขวางนะจอดรถจอดลานข้างบนใช่ไหมจ่องนิยายขึ้นข้างบนจากที่ทีเชิร์ตใช่ไหมไม่คนละหอกันคนละตำแหน่งอันนี้เขาเรียกอะไรมีชื่อว่าไอ้โจอ่ะใหญ่โตกว้างฝังไม่มีเขาบอกแค่สุดสิริกิติ์ชื่อรายละเอียดคงตามมานะครับว่าชั้นบนว่าชั้นจีแต่ผมไม่รู้ตำแหน่งหรอกนะไม่เคยรู้เลยหรอก รู้พร้อมแหละแต่พูดแต่อธิบายเก่งอะอธิบายแบบข้อมูลเนี้ยมันน่าจะถูกเออนะให้คนอื่นได้พูดในดีเจอะไรพวกนี้นะที่มาที่ไปอะไรเงี้ยคิดถึงเพื่อนเก่าอะไรเงี้ยดูคอนเซ็ปต์แบบเจ๋งมากเออก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพื่อนเออเขาแค่เขาจะบอกก็จะทำโปรเจกต์นี้กันอะไรเงี้ยแล้วเราแค่มาเล่าต่อเราก็ได้พูดได้ว่ามันมีที่มาที่ไปแบบนี้แบบนี้ไม่เขาคิดอย่างนี้จริงๆว่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าให้เราเล่ามันก็เป็นแบบนี้อ่ะแล้วเป็นไงครับอาทิตย์ที่แล้วผมไม่มานี่รายการอยู่ยังไงอยู่วันดีไหมฮะอาทิตย์แล้วผมไม่มาใช่ป่ะใช่ใช่ทำไมผมไม่มานะจอมามาอ๋อโอเคไม่ได้มาไปมาเมียนมาโหเครื่องลงก็สามทุ่มครึ่งแล้วไม่เครื่องลงก่อนแต่กว่าจะได้กระเป๋า40นาทีเรายังอยู่สุวรรณภูมิเลยใช่ๆไม่นานจังสุดยอดเหมือนกันคืออันนี้พีคเหมือนกันนะคือผมไม่เคยรอกระเป๋านานขนาดนี้เมื่อก่อนในชีวิตอ่ะนี่มีแบบ50นาทีผมว่าเต็มๆอ่ะคือเกือบใช้เวลาเท่าๆกับบินมาแล้วอ่ะจนผมเริ่มปล่อยข่าวไปคงใส่ลืมกระเป๋าไว้ที่ย่างกุ้งแป๊บนึงตอนนี้กำลังบินกลับไปเอาดูจากเวลาที่ใช้มันได้จริงนะแป๊บนึงแล้วมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของสนามบินแล้วเว้ยเดี๋ยวนี้เป็นของทางของสายการบินของสายการบินเออรับผิดชอบเป็นของสายการบินเออแล้วเท่าทำเวลาบินมันเร็วเชียถึงก่อนกำหนดแบบสัก15นาทีด้วยแล้วก็ลงจอดนิ่มนวลแบบชัวยอดเลยมาเร็วเพราะลืมใส่กระเป๋าว่าละเครื่องเบาไงเครื่องเบาไม่แล้วกัปตันพูดภาษาอังกฤษชัดเจ๋งกับดีแบบแล้วก็โอ้โหมันเจ๋งว่ะเรารู้สึกเจ๋งทริปนี้เจ๋งเว้ยเร็วลงนิ่มเลยของไม่ได้มาแล้วผมก็ดันแบบว่านั่งหน้ามากอ่ะไม่แทบจะไม่เคยนั่งแบบตำแหน่งเก้าอี้เบอร์3อะไรเงี้ยคือแทบจะบิสเนสอยู่แล้วติดบิสเนสว่างั้นแล้วก็เดินออกมามันดันจอดตรงแบบงวงนี่มันใกล้กับแบบว่าไอ้ตรงตอมอที่สุดเลยอ่ะไม่ต้องเดินไกลเดินถึงเลยแล้วนี่ไม่ปวดฉี่ด้วยฉลุยฉลุยจะรีบมาจัดรายการเข้าตอมอไทยปั๊บจำได้ว่าได้แบบสแกนนิ้วมันเร็วมันก็เร็วจริงเดินไปถึงตึ้งตึ้งตึ้งก็เอาละเราก็ถึงสายพานเดินไปสายพานเนี่ยรอหน่อยอยู่แล้วมึงมาเร็วขนาดนี้มึงอะไรล่ะไปยิงคนแรกเลยคนแรกโหอีกนานกว่าจะมีคนตามมาอะไรเงี้ย50นาทีไม่ได้ดูนาฬิกาไม่กล้าดูแต่อย่างน้อยมี50นาทีผมมั่นใจอ่ะรวมชั่วโมงเอาล่ะก็บินกลับไปเอาชัวร์เลยเออลงมีอะไรสักอย่างอ่ะมีอะไรสักอย่างอ่ะวันนี้มันกลับไปเอาคือทุกคนใช่ไหมในไฟล์ทุกคนจะบอกว่าทุกคนก็ไม่จริงอีกคือมันมีไอ้คนนั่งแถวผมมันฝรั่งมันเดินตามผมมาแล้วมันได้กระเป๋าไปมันไอ้เฟิร์สแบ็คมันขึ้นมาเว้ยเข้าใจว่าเป็นพวกกระเป๋าของบิสเนสอะไรอย่างงี้ป่ะแต่ไอ้หมอนี่ไม่ได้นั่งบิสเนสหรอกแต่มึงกระเป๋าว่าจะไปอยู่ด้วยมีคนเนี่ย3คนที่หยิบกระเป๋าไปแล้วก็ไปเลย
ไม่มีอีกเลยอีก50นาทีคือเอามาแต่เฉพาะพิเศษมั้งเอามา3ใบเออได้กระเป๋ายังได้แล้วเออต้องมีกระเป๋าเขามีกระเป๋าก็ด้วยเหรอเออคนอื่นไม่มีหรอกเออเออมีแค่นี้แหละมีแค่3ใบพิเศษไปเลยพี่ไปเลยที่ทางโน้นนะพิเศษเนี่ยเขาก็มีกระเป๋าพวกคนพวกนี้มาเที่ยวเออตัวเปล่าตัวเปล่ามาตัวเปล่าเย็นกลับมั้งเออแต่ดีจริงเลยพม่าดีจริงเลยชอบมากสวยไหมสวยมากเลยอยากไปแต่ผมเจอคนไปพม่าหลายคนเต้เขาบอกว่าสวยต้องเป็นพวกมันดาเลอะไรแน่ๆเลยชอบหมดเลยมันดาเลไม่ได้ถามไม่ได้ถามอะไรคือผมไปแบบ3เมืองนะคือย่างกุ้งไปเมืองที่สิเรียมนะฮะหงสาวดีโอ้ที่เหลือนี่คือหงสาวดีสิเรียมนี่ดูเป็นต่างจังหวัดหมดอ่ะคือเหมือนเราไปต่างจังหวัดบ้านเราสภาพนะมองไปมันดูเป็นต่างจังหวัดอาจจะมีลงสะพานข้ามลงแบบเชื่อมสิเรียมมันย่างกุ้งนี่มันดูโหมันปากแม่น้ำมันใหญ่มากโจ๊กมันยังแบบแล้วมันจะทำสะพานลงปากแม่น้ำอ่ะมันเลยแบบสะพานยาวมันเลยเออมันเลยดูแบบอันนี้ก็ดูฝรั่งหน่อยอ่ะเออแต่แบบเมืองย่างกุ้งนี่สวยงามจริงๆว่ะสวยแบบไปนะไปผมนี่ชื่นชมถนนหนทางคือผังเมืองมันดีกว่าบ้านเราแน่นอนผังเมืองย่างกุ้งดีกว่ากรุงเทพแน่นอนสวยต้นไม้ใหญ่อาจจะมีความประหลงประหลาดอย่างเงี้ยแบบพวงมาลัยมันอยู่คนละข้างกับเราเนี่ยอาจจะแปลกตาอยู่บ้างนะแต่ว่าผมว่าทั้งหมดมันใช่เลยยังแบบเผอพึมพำไปบอกว่าแบบมันเหมือนสิงคโปร์เลยเนาะก็มีคนคิดคักไม่จำเกิดได้ยังไงก็มันไม่ใช่เรื่องความทันสมัยเว้ยนึกออกป่ะคือผมไม่ได้พูดถึงตึกเข้าใจแต่แบบถนนมันใช่เลยลองนึกแบบถ้านี่เป็นตึกทันสมัยอยู่ตรงนี้นะมันก็จะโคตรสวยอ่ะเพราะถนนมันใช่อ่ะโทรคมนาคมอะไรต่างๆนี่ไม่ค่อยดีเหมือนว่าผังเมืองอ่ะจะพูดว่าผังเมืองมันงามอ่ะเออถนนกว้างแบบฟุตบาทดีอะไรเงี้ยแล้วไอ้ตรงตึกเก่าเนี่ยมันก็เหมือนตรงแบบแถวๆชัยนาทาวน์ของสิงคโปร์อ่ะเออมันมีความตึกยุคเดียวกันอะไรเงี้ยไม่รู้ผมนึกในใจถ้ามันเป็นแบบมันเป็นดนใจอะไรหรือเปล่าพักนึงคุณไกด์ก็บอกว่าคุณไกด์ที่แบบว่าอาจจะแบบพูดจาน้อยเนื้อต่ำใจประเทศตัวเองอยู่บ้างอะไรเงี้ยเขาเคยรุ่งเรืองนะก็เคยมีเลขา UN 2คนนะสนามบินเขาแห่งแรกๆของเอเชียนะแล้วตอนที่แบบอังกฤษจะไปทำวางผังเมืองประเทศสิงคโปร์เนี่ยต้องมาดูย่างกุ้งนะจ๊ะเขาทำก่อนเออคือต้องบอกอ๋อถึงบอกว่ามันเหมือนสิงคโปร์อ่ะอ๋อสิงคโปร์เหมือนบ้านต่างหากสวยงามแล้วก็แบบวัดเพียบเออเมืองพูดจริงว่ะทองคำแบบชาวบ้านแบบผมขึ้นไปชเวดากองวันอาทิตย์ตอนกลางวันนะโอ้ยแบบคนเยอะแล้วไม่ค่อยไม่ถูกปากอาหารแบบมันว่าคนเยอะแล้วแต่ดูสงบร่มเย็นนะแบบคนเยอะชาวพม่าล้วนๆแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวตอนกลางวันนะเออท่องเที่ยวจะมาทั้งชาวเวดากองก็จะมาชอบมาเย็นกันเพราะจะมีพวกแบบจุดประทุ่งประทีปอะไรเงี้ยเขาต้องการไลติ้งอะเนาะเออกลางวันก็เป็นเรื่องชาวพม่าคนท้องถิ่นเออแล้วมันอาจจะเป็นวันอาทิตย์พอดีไหมฮะมันแบบก็วัยรุ่นเที่ยววัดแล้วกันอะเออคือถ้าดูความเจริญเนี่ยก็แบบดูก็ช้ากว่าเราไปสัก30 ปี 40 ปีอะไรเงี้ยนะแต่ว่าความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้มันวัฒนธรรมผมว่าโคตรแข็งแรงบอกพี่ยักษ์ว่า 50% ของชายชาวพม่านุ่งสโลงเออก็ยังคงอยู่ 50% นะคือเยอะอ่ะเยอะแบบคนเว้นคนนะพี่คนเว้นคนเลยอ่ะคือแบบนุ่งสโลงแบบ 50% นะคือแล้วก็ไม่ได้ดูว่าเรื่องนุ่งเพราะพราวหรืออะไรด้วยนะคือก็นุ่งเป็นเวย์ออฟไลฟ์อ่ะเออฟังแล้วอยากผู้หญิงก็ทาอะไรนะธนาคารเออธนาคารอย่างน้อย 30% น่าไปเที่ยวน่าไปแล้วก็จะผมยาววันผู้หญิงก็จะผมยาวทาธนาคารเจ๋งอ่ะผมว่าเมืองนี้เจ๋งอ่ะเจ๋งจังเลยคือแบบกุ้งย่างกุ้งคือโอเคเขาประสบปัญหาอะไรอยู่ทำให้มันสตั๊กเรื่องความที่ดูว่าทันสมัยอ่ะโอ้จะตั้งหลักได้เมื่อไหร่นะครับผมว่าพุ่งเพราะมันร่างเขาแข็งแรงอ่ะแข็งแรงแบบเออมันมีของอ่ะผมว่านะมีของดีจังเลยมันไม่เคยคิด
บากอยากไปมาก่อนเลยแล้วโอ้โหว่าใหม่นั้นดีจังเลยไหมชอบชอบเลยใช่ไหมเออชอบจังเลยมันเดเลเลยครับเขาเนี่ยเออคิดว่ามีแล้วญี่ปุ่นมีประเทศที่ต้องสู้ด้วยนะเว้ย ไม่ต้องหันไปทางไหนหันไปอีกทิศนึงมองอยู่ตะวันออกอยู่ได้หันไปตะวันตกจังเออประมาณปกติเราเดินข้ามเราไม่เคย นั่งเรือหางยาวบ้าง เดินข้ามบ้างเคยขึ้นเครื่องโอ้ขึ้นเครื่องมันดีนี่เองเว้ยแต่ว่าเช็คนิดหนึ่งว่ากระเป๋ามาหรือเปล่ากระเป๋ามาหรือเปล่าบินเร็วบินคล่องให้ระวังจอดนุ่งจอดนิ่มอย่างไรก็ตามกระเป๋ามาหรือเปล่าขอให้เมคชัวร์การถึงสายพันหรือไม่ได้แปลว่าจะกลับบ้านก่อนไม่จริงจำไว้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 ถ้าท้ายสุดมันก็เหมือนคุณอ่านหนังสือเยอะอ่ะมันไม่เป็นว่าคุณต้องได้คะแนนดีเนาะการฝนข้อสอบมันก็เป็นสำคัญการตรวจก็มีความรู้สึกตอนนั้นสุขภาพเป็นอย่างไรเนี่ยมันมีเยอะอ่ะเออดีจังเลยชอบชอบแนะนำคุณผู้ฟังนะมีโอกาสไปก็ไปใกล้ด้วยแต่ก็ต้องมีไกด์เนาะเพราะจะสื่อสารไม่ได้เลยนะฮะเออแล้วก็อย่าไปทำอะไรที่มันเขาห้ามทำอะไรก็อย่าก็จงไม่ทำเขตที่อย่าไปยกโทรศัพท์ขึ้นมาแม้แต่น้อยก็ต้องอย่าทำเลยอย่าไปลองนะลองแล้วมันกลับช้า เราไม่น่าจะต้องเจอทูตไทยหรอกถ้าเมื่อไหร่คุณได้เจอทูตแล้วก็ไม่ดี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 ก็กติกาเนี่ยก็เคารพเขาทำตามกติกาทำไปทำไปอ่ะมีอะไรอีกอาทิตย์นี้มีแจกเสื้อแจกเสื้อเหรอฮะแจกเอ้ยแจกตั๋วตัวหนังบาทเอาไงกันแน่บาทตัวหนังเสื้อไม่แจกนะไม่แจกเสื้อแจกตัวหนังโอเค10รางวัลรางวัลละ2ใบอะไรนี่พอร้องเพลงไอ้เสื้ออะไรเข้ามาเลยติดเลยจากภาพยนตร์เรื่อง Sleep หลับลึกหลอนคำวิจารณ์ดีมากแล้วก็บงจุนโฮชื่นชมยานอนหลับขนาดแท้นั่งระทึกขวัญจากเกาหลีที่แมวที่สุดในทศวรรษอ๋อระทึกนะบงจุนโฮบอกก็จะฉายในรอบวันพุธที่13กันยา2566ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นะฮะรัชโยธินแล้วก็จะแจก10รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งโพสเลยมั้ยให้เขาโพสแล้วก็สุ่มเลยมั้ย10รางวัลได้แต่เขาบอกว่าออกแบบเองได้เลยแต่รบกวนขอให้ติดแฮชแท็กติดที่ไหนอ่ะก็ให้ตอบในคำตอบในคำตอบเวลาคอมเมนต์กลับมาใช่ไหมติดแฮชแท็กหลับลึกหลอนด้วยในคอมเมนต์และแชร์โพสต์ด้วยนะอ๋อต้องแชร์โพสต์ด้วยก็คือว่าต้องแชร์โพสต์เราด้วยแล้วก็ติดแฮชแท็กเขาอยากโปรโมทอ่ะว่างั้นเขาอยากโปรโมทงั้นใครทำตามกติกานี้ก็มาลุ้นบัตรกันแล้วก็ขอให้ตอบคำถามด้วยแล้วกันไปรอคำถามคือเวลานอนไม่หลับทำอะไรง่ายๆเลยถูกหวดทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นมีสิทธิ์ผิดไหมมีมีเหมือนกันนะต้องดูจะบอกทำไมแล้วก็นอนอะไรเงี้ยผิดเออผิดปะวะผิดเวลานอนไม่หลับคุณทำอะไรนอนผมนอนครับผิดปะวะอาจจะไม่ผิดเหมือนกันนะแต่มันอาจจะเป็นคำตอบที่ผิดว่ะตอบซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ลองตอบมาก่อนเราจะรู้มันอาจจะมีเราไม่รู้ไปถึงใช่นะแล้วก็แชร์โพสต์กับติดแฮชแท็กอันนี้น่าดูนะอะไรนะหลับลึกหลอนเวลาคุณไม่นอนไม่หลับคุณทำอะไรภาพยนตร์เรื่องนี้นี่เล่นโดยจองยูมีจากเทรนทูปูซานคือใครครับพี่ยักษ์น่าจะนางเอกมีเล่นเรื่องคิมจียองด้วยให้ดูคิมจียองเนี่ยเธอเล่นเป็นคิมจียองเลยเป็นนางเอกสวยเลยคนนี้และอีซอนคยุนจากพาราไซต์อีซอนคยุนคือใครฮะคือคนไหนเนี่ยคุณพ่อบ้านรวยคุณพ่อบ้านคอฟฟี่ปิ้นฮะนี่เล่นคอฟฟี่ปิ้นเหรอคุณพ่อบ้านรวยเนี่ยหน้าผมไม่ได้นะหน้าผมไม่นึกหน้าไอ้คุณพ่อบ้านรวยอีกเรื่องแทนอยู่ตอนเนี้ยพ่อทาทรงอะไรพ่อทาทรงใช่ไหมใช่ทั้งพ่อบ้านเลยก็พ่อทัศน์หนังเรื่องที่ขวัญจากเกาหลีที่แหวกแนวที่สุดในทศวรรษข
คะแนนโหวตดีด้วยใน IMDb สร้างความเซอร์ไพรส์กับนักวิจารณ์จากเทศกาลเมืองคานปี2023ในสาย International Critics Week มาแล้วผลงานการกำกับเรื่องแรกของเจสันยูผู้เคยร่วมงานกับบงจุนโฮในอกจานะฮะไม่น่าหวังไว้จังเลยเด็กนะครับเด็กสร้างเด็กสร้างบงก็ไปโตลอนโตมานะเรื่องนี้ไปสเปนมาโอ้ก็เป็นพวกสายประกวดทุ่งก็เขาบอกว่าคือฮาทุกที่อ่ะน่าดูน่าดูวันนี้หนังเกาหลีดีๆเยอะนะจ้อยดูดีๆติดจะมา2อาทิตย์เลยสามีแบบว่าสามีนี่แหละคุณสามีบ้านรวยเนี่ยชอบตื่นมาทำเรื่องผวากลางดึกจองยุนมีนอนอยู่ข้างๆไม่กล้านอนทำอะไรวะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนสามีไม่ใช่คนเดิมที่เธอเคยรู้จักเหมือนเคยทำมาดูหนังตัวอย่างเราได้ดูหนังตัวอย่างแบบว่าพอเหมือนแบบพอสามีหลับไปแล้วเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยลุกขึ้นมาทำอะไรต่อมีอะไรเปิดตู้เย็นอะไรบ้างนะเปิดตู้เย็นนี่ยังไงเพื่อพี่จ้อยก็ทำมันทำไมวะพี่บ้านพี่จ้อยมีตู้เย็นบ้านพี่จ้อยไม่มีตู้เย็นตู้เย็นเมื่อก่อนมีเซเว่นก็ไปเปิดตู้เย็นเซเว่นอะไรเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนนี้ก็เปิดตลอดทุกคืนทำไมเปิดจนมันจนพังเลยไงมันแปลกยังไงเปิดตู้เย็นมันหน้าตาแบบหน้าแบบเหมือนแบบมีคนหนึ่งอะไรเงี้ยเลเวนนั้นเนี้ยหรอจำซีนนี้ได้ซีนเดี๋ยวมันเปิดตู้เย็นในหนังตัวอย่างแบบตอนคืนเลเวนนั้นเนี้ยตัวออกมาทำแบบฟึกประมาณอย่างนั้นอะเหมือนแบบมันอีกตัวนึงพอตอนหลับแล้วมันแบบแล้วนางเอกอะไรในไม่กล้านอนเลยแบบนอนไม่หลับอ่ะกลัวการง้อทางพอไม่รู้ว่าพอเขาหลับไปแล้วจะทำอะไรเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแม่ถ้าเป็นกลัว ไม่แล้วตื่นแล้วมาตื่นแล้วไม่กลัวหรอหมายว่าตื่นอยู่ไม่กลัวหรอพฤติกรรมนั้นอ่ะปกติไม่เป็นเนี่ยเช้ามาไม่เป็นงี้ไหมเช้าหายตัวเราอ่ะตัวเราตอนกลางคืนถ้าเราตื่นอยู่อ่ะเราจะไม่กลัวสิ่งนั้นหรอเรากลัวอยู่ดีนี่อาจจะแบบว่าบอกนางเอกเลยว่าแก้ปัญหาวิธีนี้ไม่ถูกเดี๋ยวจะโทรบอกจองยูมีให้ในเรื่องชื่อซูจินคือถ้าแก้ปัญหาวิธีอื่นไม่มีหนังเรื่องนี้เอางี้ดีกว่าถูกป่ะดันแก้ปัญหาวิธีนี้มันเลยไม่แก้ปัญหาด้วยการนอนเนี่ยก็จะไม่รู้คือต้องอยู่ที่อื่นหรืออะไรก็ตามไงนี่เหมือนแบบว่าโอ้ยกลัวมากกลัวมากกลัวมากแล้วดันตื่นอยู่บ้าเปล่าตื่นกลัวระวังอยู่ที่อื่นถ้าอยู่ที่อื่นไม่มีหนังเรื่องนี้ว่ะขอโทษทีพี่ไม่ต้องโทรละแม่เขาหลับไหลอดเลยปีศาจร้ายจะตื่นปีศาจร้ายจะตื่นขึ้นมาชมกันได้นะวันที่13นี้ที่ Major Cineplex รัชโยธินเราแจก5รางวัล10รางวัล10รางวัลรางวัลละ2ใบ10รางวัลรางวัลละ2ใบโอเคผมคิดยังไงว่าผมเอา2หาร10ก็เลยเหลือ5ไงแล้วหนังจะเข้าจริงๆวันที่14กันยาดูวันนึงไม่ชอบมาตอบคำถามไปดูเอาเอง14นี่เข้าคำถามง่ายๆแต่อยากรู้ว่าเวลานอนไม่หลับทำอะไรเดี๋ยวตอบมาในโพสต์ที่พิสิทธิ์จะตั้งนะแล้วก็ติดแฮชแท็กแล้วก็แชร์โพสต์ให้เขาด้วยแฮชแท็กหลับลึกหลอนได้โปรโมทหนังเนาะวันนี้มันเกิดฟรานซ์เดเกนบาวว้าว79ปีมันเกิดพี่โดมด้วยโดมสุขวงโอ้โหจริงนะ72ปีพี่ต้องประกวดเขาเหรอเขายังแบบพูดไม่จบแล้วฟานเขาเป็นยังไงเมื่อคืนนี้ฟลิกเลยให้ของขวัญวันเกิดแล้วกันบอกเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องรูปเกมแล้ววันเกิดทีด้วยกันเพราะตอนนี้มัน 4:05 ทีแล้วโอ้โดมสุขวงด้วยเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาหนังหน้าแมว4ทุ่ม22นาทีครับผมมาแล้วชั่วโมง2เกียร์ฟังเนวาน่าไป3เพลงจากอัลบั้มลืมชื่อเลยชื่ออัลบั้มอะไรนะ Inotero ชุดแรกชุดไอ้ Nevermind Nevermind เพราะว่าจริงๆวันนี้เป็นครบรอบ3 10 3ไม่ใช่20ครบปี22ปี94ก็19เฮ้ยมันต้องเกินว่ะปีนี้ปีอะไรนะ2310 29ปีถ้า94ก็29 29ปีที่วาง Smell Like Teen Spirit release วันนี้เมื่อ29ปีที่แล้วให้ฟังสัก3เพลงจากอัลบั้มนี้คิดวันเกิดไกลฟานเบคเคนบาวเวอร์ซึ่งก็เป็น
ป็นโอ้โหสุดยอดตำนานสุดยอดนักเตะผู้จัดการทีมก็สุดยอดเล่นฟุตบอลได้อย่างสง่างามอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเค้าเรียกว่าไงนะลิเบโร่เป็นคนที่เล่นตำแหน่งลิเบโร่ที่แบบทรงคลาสสิกอ่ะแล้วก็เป็นคนทำทีมเยอรมันเป็นแชมป์โลกปี90ด้วยตัวเองก็ได้แชมป์โลกปี74ได้แชมป์ยูโร72รองแชมป์โลกรองแชมป์โลก86รองแชมป์ยูโร76โอ้เป็นหมายเลขหนึ่งของนักเตะเยอรมันนะเนาะแล้วก็ฉายาไกเซอร์แต่ไกเซอร์อายุ78ปีหลังๆก็ไม่ค่อยได้เห็นแกแล้วเพราะแกก็ไม่ค่อยได้มาที่สนามแล้วไบเยนเหมือนก็เป็นกิตติมศักดิ์อะไรของไบเยนมิวนิกสักอย่างแชร์แมนป่ะน่าจะประมาณนั้นแชร์แมนกิตติมศักดิ์เนาะมงคลเทเฟียวเมื่อวานเลยไม่ได้มาดูเกมเป็นไงนะเกมก็เป็นแบบเยอรมันของบอลเยอะคือฟลิกทำทีมเยอรมันของบอลเยอะกับทุกคู่แข่งตลอดมีครั้งเดียวที่เยอรมันของแบนของบอลน้อยกว่าคู่แข่งคือวันที่เสมอสเปนในฟุตบอลโลกแต่ว่าไม่มีประสิทธิภาพในการเข้าทำแล้วเกมรับก็โอ้โหอับอายขายที่หน้านี่4นัดหลัง5นัดหลังแพ้4แพ้4โอ้แล้วเดี๋ยวต้องเจอฝรั่งเศสอีกเนี่ยนะซึ่งถ้าแพ้นัดหน้าแพ้ฝรั่งเศสก็จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่แพ้ติดที่มีสถิติแย่ขนาดนี้โหปัญหาเยอะจริงๆฮะเยอรมันดูแล้วเหนื่อยแทนเลยอ่ะญี่ปุ่นเล่นดีเล่นดีแบบโอ้โหให้เกมรับเยอรมันเมื่อวานเยอรมันก็พยายามมาเล่นแบบอินเวิร์ตแบ็กไงพยายามมาใช้แบบโยชัวคิมมิชให้อุบมาเล่นเป็นแบบอินเวิร์ตแบ็กเล่นเบอร์6แต่ปรากฏว่ากองกลางไอ้3คนนั้นมันประสิทธิภาพดีไม่พอมันก็เลยไม่สามารถจะทานความคล่องตัวแล้วแต่ญี่ปุ่นได้แล้วญี่ปุ่นก็เล่นในเยอรมันเยอะใช่รู้ทางรู้อะไรกันหมดรู้หมดส่งซิกเป็นภาษาเยอรมันเสร็จกันใช่แปลออกหมดแปลออกเมดเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เยอรมันอาตุ้งตั้งแต่เยอรมันที่เป็นดาวตุ้งไม่ต้องมาอยู่ไม่ต้องมาอยู่เยอรมันจ่องอ๋อเหรออาตุ้งเหรอแค่อาตุ้งอยู่ที่ไหนก็รู้เออแต่เยอรมันดาวรุ่งพวกยู21แล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นในบุนเดสลีกาละเพราะนักเตะต่างชาติมันเยอะโอ้ตอนนี้เป็นปัญหาที่แบบสมาคมต้องเดฟเบต้องดูแลแก้ไขมันขาดช่วงแล้วไม่มีตัวขึ้นมาแทนด้วยเมื่อวานนี้เสีย 4-1 แต่ว่าแต่สเตเกนนี่ได้คะแนนเยอะที่สุดนะโก้แล้วเซฟแบบว่าโอ้โหลุ้นเดียวจะยิ่งกว่านี้เหรอมินามิโนได้ลงไหมโลมินามิโนไม่ได้ลงเหรอเอ็นโดลงเอ็นโดเล่นมิโตมะลงโทมิยาสึลงเฮ้ยมินามิโนไม่ได้เล่นไม่รู้ฟอร์มแรงเลยนะไม่ได้เล่นนะฟอร์มแรงในลีกเอิงลีกเอิงเล่นดีอยู่ปีนี้โมนาโกใช่ไหมแล้วเอ็นโดเป็นไงเอ็นโดดีเอ็นโดดีอยู่แล้วก็บอกแล้วว่าญี่ปุ่นดีนี่ซื้อมาแทนเพราะชื่อเลยป่ะฮะเอ็นโดเฮนโดคล้ายกันแบบว่าแก้เสื้อมันต้องแก้เยอะเอาตัวเอชออกจบไปอ้าวนี่คุณผู้ฟังส่งมาว่าเฟิร์มไหมเนี่ยว่าแยกทางแล้วใครฟริกเหรอกับสมาคมฟุตบอลเยอรมันใครเหรอนี่คุณป้อมเหมือนคุณเป็นแฟนรายการส่งมาเฟกยังให้สัมภาษณ์หลังเกมแล้วผมเนี่ยเหมาะที่สุดคนที่เหมาะที่สุดโหแล้วใครจะมาล่ะตอนนี้ฟายเบคเคนบาวโหยูดี้โฟลเลอร์เป็นผู้จัดการทีมอยู่อ่ะนาเกลส์มันนี้เหรอไม่ทราบเลยผมไม่รู้เรื่องบอลเยอรมันละพอไม่มีตะวันตกผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องจองเชียร์ทีมเดียวชีวิตเนี้ยเยอรมันตะวันตกผูกพันอยู่ทีมเดียวคือลิเวอร์พูลเหลือทีมเดียวอย่างอื่นไม่ได้สนใจอะไรสมาธิมีให้แค่นี้ละทิ้งทั้งหมดไม่งั้นจะแตกกระสานสั้นเสร็จต้องรวมพลังจิตแค่นี้ก็ไม่มีเวลาพอแล้วดูลิเวอร์พูลก็ต้องดูกี่ชุดทีมหญิงอีกยู21ยู18เหนื่อยแทนอ่ะพูดง่ายๆเออมันหนักมากจะเป็นเจ้าภาพด้วยไงอือตกรอบแรกคาบ้านอะไรเงี้ยโอ้โหงามไส้ตกรอบแรกฟุตบอลโลก2ครั้งนี่ก็ไม่เคยพบเคยเจอเลยนะไอ้ตอนบอลโลกนี่ก็ญี่ปุ่นป่ะญี่ปุ่นใช่สิพอเหรอ2-1แต่นั้นยังรูปเกมมันยังไม่แย่เหมือนคืนหรอก็คืนนี้แบบญี่ปุ่นมันเด็ดขาดมากเลยอ่ะขึ้นมาแต่ละทีความเร็ว
สปีดบอลของเรามันเล่นโต้กลับอะไรเงี้ยซามูไรบลูไล่ไม่ทันกันเลยแต่ละคนอ่ะแล้วกี้วันนี้ฟุตบอลขมวันฟุตบอลขมเลยอ่ะเฮ้ยไม่เอานะฟุตบอลขมที่แล้วถามพี่ยักษ์วันผมไม่มาโจ๊กคอมเมนต์เรื่องวิลล่าอะไรบ้างไหมไม่มีเลยผมยอมเงียบสงบตัวเงียบเจียมตัวเลยพูดถึงเกมวันนั้นลิเวอร์พูลดีจริงๆนะดีแบบไม่ได้ดูครึ่งหลังอ่ะครึ่งแรกไม่ได้ดูครึ่งแรกนั่นดีมากเลยเป็นแบบแนวเพอร์เฟคชันนอลนะแต่โจ๊กพูดเลยลีปีนี้น่ากลัวโอ้ยยังไม่น่ากลัวร้อนมันเจลก่อนมันยังไม่เจลนักบอลใหม่3คนกลางสนามมันยังไม่เจลรอมันเจลก่อนมันเชื่อมเป็นแผ่นเดียวกันเมื่อไหร่ล่ะนะโอ้ยกองกลางที4คนน่ะก็มันออกไป5จะทำไงวะมีกองหน้ายังอยู่สรุปอยู่ใช่ไหมซาร่าแหละฮะพี่โมซาร่าไม่ไปหรอกฮะปิดแล้วนี่ตลาดใช่ไหมแต่ว่าตลาดกาตายังไม่ปิดทำไมมันปิดไม่พร้อมกันตลาดกาตายังไม่ปิดก็นี่ไงที่คูตี้ไปนี่ไงอ๋อคูตี้ไปยิงตัวไปกาตาซาร่าไม่ไปหรอกแต่ว่าข้อเสนอนี้หากมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมว่าไปสมอสองต้องอยากขายอะได้200ใช่ไหมไม่เอาโอ้200 215ด้วย200ก็คงขายเลยนะเออแล้วซาร่าได้ค่าเหนื่อย3ล้านบ้างหรือเปล่าแบบที่นู่นอ่ะเออจะเป็นนักบอลที่ได้ค่าตัวแพงที่สุดในโลกสุดท้ายเหมือนถึง25ด้วยซ้ำค่าตัวโอ้ไม่ไปอ่ะคือไม่คือพอข่าวครั้งแรกที่แบบว่าสกายมันรายงานอีก15นาทีซาร่าโพสต์รูปตัวเองชุดลิเวอร์พูลเลยคือแบบคือผมไม่เกี่ยวนะเอาอย่างนี้ก่อนคือถ้าสโมสรจะแอคเซปต์ไม่เกี่ยวกับผมนะเออมันยิงด้วยที่แล้วแต่ถ้าล้ำหน้าแบบดูถามอยู่ว่าคอมเมนต์อะไรหรือเปล่าไม่พูดในรายการผมไม่ดูดูที่หลังล้ำนี่หว่าล้ำเรื่องอะไรคู่ดึกได้ดีหน่อยเซนนอนอันนี้เป็นเกมแบบว่าพลิกไปพลิกมานะแฟนว่าพี่จ้อยนี่มีอาการหงุดหงิดเล็กน้อยมีแต่ความเกือบคว้างแว่นดีจบแบบนั้นกลับบ้านอย่างเชื่อมือตอนที่แมนยูขึ้นนำแล้วไม่ได้ใช่ไหมตอนกานาโชยิงใช่ไหมพรีเมียร์ลีกปีนี้ก็น่าจะสนุกนะหรือว่าฟูก็กลับมาดีขอดูอีกนิดนึงยังไม่มั่นใจแต่ว่าน่าจะดีกว่าปีแล้วแน่มั่นใจได้แล้วดีกว่าปีแล้วแน่นอนความเกรียงไกรมันไม่เคยหยุดนิ่งแมนซีไม่ดีกว่าเดิมแน่นอนดีกว่าเดิมไม่ต้องเล่นแล้วสุดกราฟแล้วอ่ะแมนซีโอ้โจทย์สุดกราฟไปเท่านี้แชมป์พรีเมียร์ลีกคือคุณต้องดีกว่าซิตี้นี่มันแบบโจทย์ยากมากยากมากยากมากเอาเมื่อกี้มันเกิดใครพี่จ้อยพี่โดมพี่โดมสูงงซึ่งก็คือก็เป็นโอ้โหอธิบายความหน่อยเป็นคนสำคัญเลยพี่เป็นคนที่ผมเคารพนับถือมากแล้วคือง่ายๆคือพี่โดมเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เกิดหอภาพยนตร์แห่งชาติขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้ผลักดันทุกอย่างจนตั้งแต่เล็กๆกันนะจนทุกวันนี้หอภาพยนตร์แห่งชาตินี่คือองค์กรมหาชนองค์กรมหาชนที่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็สิ่งที่พี่โดมทำกับวงการหนังไทยตลอดคือไอ้การเก็บฟิล์มมารักษาอนุรักษ์แล้วก็เผยแพร่ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ต่างๆเนาะซึ่งไม่งั้นเนี่ยเราจะหาหนังไทยแบบเก่าๆนี่ดูยากเลยคือสมัยก่อนไม่มีใครเขาเก็บการไม่มีใครเขาเก็บพังแล้วก็ทิ้งหมดผมได้ยินว่าบางเรื่องแบบไปล้างก็ทิ้งไว้ที่ฮ่องกงเพราะต้องส่งใช่ใช่มีช่วงนึงคือเอามาจากแลบฮ่องกงแล้วก็ทิ้งไว้ที่นู่นโดยไม่ได้แบบแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญของพี่โดมแล้วก็คนไม่ค่อยนึกถึงคือพี่โดมเป็นคนที่เรียบเรียงแล้วก็รวบรวมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยแล้วเขียนเป็นตำราแล้วก็จริงๆถ้าไม่มีพี่โดมนี่โอ้ยประวัติศาสตร์หนังไทยนี่ก็จะไม่ถูกรวบรวมได้สมบูรณ์แบบนี้ใช่ไหมเราแทบไม่รู้เลยมันจะกระจัดกระจายนี่แกก็รวบรวมไว้ให้ถือว่ามีคุณอุปการวงการภาพยนตร์ไทยแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในวงการภาพยนตร์ไทยโดยตรงใช่นะอายุเท่าไหร่ล่ะ72โอ้แล้วที่สำคัญแกก็เป็นนักวิจารณ์หนังรุ่นแรกๆ
แต่ว่าพอมาทำหอภาพยนตร์แล้วเลิกก็วางวางสมัยเรียนพี่โดมเคยทำหนังสือชื่อออกมาออกมาฉบับชื่อหนังสือชื่อหนังออกมาเล่มหนึ่งหน้าปกเป็นลอต็อกแล้วก็อีกเล่มหนึ่งชื่อฟิล์มหน้าปกเป็นชาร์ลีแชปปินซึ่งก็โอ้สุดยอดมีไหมพี่จ้อยมีเก็บไว้ไหมเคยมีแล้วก็แบบเป็นหนังสือที่แบบโอ้โหวิเคราะห์วิจารณ์หนังแบบเป็นงานเป็นการมากอันนี้คือทำสมัยเรียนทำกับพี่อัดสิริธรรมโชติหนังกับฟิล์มคือทำอะไรไปเยอะอะคนเนี้ยประมาณนี้ครับครับผมแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะพี่สุขวันเกิดครับพี่สุขวันเกิดครับพี่โยมสุขภาพแข็งแรงแล้วมีครับเอาใบไม้ร่วงนะวงการแจ๊สก็อีกหนึ่งใบริชาร์ดเดวิสนี่ก็เป็นสุดยอดมือเบสเล่นกับแบบเล่นกับดอลฟี่ใช่ไหมฮะคู่ใจกันเลยละมั้งเล่นหลายชุดอ่ะแล้วก็เล่นอัลบั้มแจ๊สแบบที่สมัยก่อนคือจะเป็นอัลบั้มในตำนานอ่ะหน้าดาวอะไรเงี้ยหลายชุดเลยมีริชาร์ดเดวิสเนี่ยเล่นเบสให้ยอดมากแล้วความเจ๋งก็คือยังมาทำงานกับคนโปรดพี่จ้อยด้วยแบบมอริสันผลิตอัลบั้มที่สุดยอดผมว่าเป็นอัลบั้มเพลงป๊อปล็อกที่แบบฟังทีแรกตกใจอ่ะ ชื่อ Astral Week ยุคแรกเลยอ่ะเป็นอัลบั้มที่ทำให้แบบมอริสันโด่งดังอ่ะมันเป็นอัลบั้มเพลงที่แบบโหถ้าได้ฟังวันนี้ก็คือได้ยินเสียงเบสริชาร์ดเดวิสตลอดเวลา มันเป็นเพลงป๊อปที่แบบเดินเบสไม่เหมือนเพลงป๊อปที่อื่นในโลกอ่ะเขียนอ๋อชุดนี้เขียนเนื้อเพลงก็โลุงไม่เพลาเลยก็93นะ93ปีนะแล้วแกก็ทำงานหลายเล่นให้บูชปิงทีนเล่นให้อะไรพวกนี้เลยนะGreeting from Ashbury เล่นให้บูชปิงทีนชุดนั้นด้วยตอนหลังแกก็มาเป็นครูบาอาจารย์เนาะสอนหนังสืออะไรเงี้ยเป็นสุดยอดมือเบสงานเดียวอาจจะไม่เยอะนะพี่ยังเนาะมีเล่นกับอีวินโจนไอชุดเฮฟวี่ซาวโอ้แต่งานถ้าเห็นชื่อในบลูโน้ตนี่คือได้เลยอ่ะเห็นริชาร์ดเดวิสเนี่ยนี้โอ้โห93ตอนนี้ก็คงเจอเวนชอร์เตอร์เนาะน่าจะแจมกันอยู่น่าจะแจมกันแล้วปีเดียวกันไปปีเดียวอายุก็ไล่ๆกันเวนน่าจะ92ชาร์ดเดวิสก็แก่กว่านิดหน่อยรุ่นนั้นก็ค่อยจะเหลือแล้วมั้งฮะนะซันนี่โรลลิ่ง93โอ้ซันนี่โรลลิ่งหรือเบนนี่โกซันเออเบนนี่โกซันแล้วก็ไรรอยเฮนเนี่ยรอยเฮนเออยังเหลือยังอยู่พวกนี้แต่ก็โหเกิน90หมดแล้วใช่ผู้อาวุโสหมดแล้วประมาณนี้ครับแอสตันวิกนี้เป็นเจอฟังได้เลยนะผมว่าผมยังมาแน่มานั่งฟังของวันเนี้ยอ๋อยากก็เอากลับมานั่งฟังใช่ไหมผมเจ๋งจริงเพลงมันเพราะมากส่วนที่ประเทศไทยแล้วชมคลาไหมไทยตามอิรัก 2-1 นะฮะอิรักแซงแล้วแซงไปแล้วเมื่อสัก10นาทีที่แล้วเมื่อสักครู่ทีมชาติไทยแก้เกมด้วยการเปลี่ยนนิโคลัสออกแล้วใส่นิติพงษ์เข้าก็เป็นยังยึดหลักการว่าต้องเป็นนี้ฮะนิโคลัสออกนิติพงษ์เข้าโอเคด้วยความระลึกถึงนะครับทุกท่านสุดยอดมากส่วนในคำถามแจกของรางวัลเริ่มมีคนตอบมาแล้วนะยังไม่หมดเวลาย้ำคำถามหน่อยไหมครับได้ฮะแจกรางวัลภาพยนตร์เรื่อง Sleep หลับลึกหลอนดูรอบพิเศษวันที่13นี้ที่เมเจอร์รัชโยธินตอนค่ำๆแจก10รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งอันนี้ไม่ต้องคุยกันเรื่องนั่งหรือยืนนะอันนี้ที่นั่งแน่นอนก็ทำอะไรนะบอกมาว่าไม่หลับทำอะไรแล้วก็ติดแฮชแท็กหลับลึกหลอนแล้วก็แชร์โพสต์ที่ใน Cat Radio ด้วยเพื่อเป็นการโปรโมทหนังนะครับดูส่งแล้วน่ากลัวหน้าตัวเมียแน่ฮะหน้ากลัวหน้าตัวหน้าตัวน่าจะเป็นคนผู้หญิงคนผู้หญิงอ๋อเออได้อีกความหมายมันเออตัวที่ตัวแสดงผู้หญิงฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงตอบมาตอบมาดูหนังฟีหนังน่าดูหนังน่าดูไหมอยากดูเลยหนังหน้าไม้เอ๊ะหนังหน้าแมวภาพยนตร์เลยครับพี่จ้อยผม1เรื่อง1โรง2โรง0 Talk to me ผม Talk to me แล้วก็ Shot Coming ไอ้ High Fidelity
ของผม The Water Flow to the Sea นี่ฝนตกวันนั้นผมแอบรักรุ่นพี่นั่นไงทางนี้ตลอดเลยเดี๋ยวนี้มาทางนี้ตลอดเลยโอ้ยตอนแรกผมกะจะดูเรื่องนี้อ๋อเออเรื่องนี้พี่โตต้องดูเลยน้องซื่อๆมีคนดูแลนะไปอ๋อเรื่องนี้น้องซื่อๆไปเฮานี่ตั้งสแตนดี้ไว้หน้าโรงงั้นเลยเราจะไปโอ้ให้สวยขึ้นเยอะเลยตานทานโอ้โหสวยมากมันไม่ใช่ราชมังคลานี่หว่าใช่เหรอใช่ป่ะใช่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 อ๋อเหรอเอาไทยได้ลูกโทษเหลือกี่นาที10ชาวอิรักไม่พอใจมากเมื่อกี้นี้แดงดายังเล่นอยู่35แล้วอ๋อเหรออืมประชด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 อยู่บนเส้นอยู่บนเส้นอยู่บนเส้นฝนหยุดตกแล้วนะฮะที่ราชมังคลาธนสินแดงดากำลังก้าวไปยิงลูกที่จุดโทษรักไม่รักรักไม่รักโกยรักนิ่งแล้วฮะกรรมการเป่าปี๊ดซอยเข้าไปแล้วก็ยิงโดนปัดได้ครับโอ้ยโอ้ยรักไม่รักโอ้ยยิงเป็นไงจ๊อกก็ยิงดูไม่ดูแกก็ดูก็ไม่แต่โกนิ่งมากฮะโกนิ่งมากโกนิ่งโกรอยิงแล้วค่อยพุ่งเลยคือตั้งใจคิดว่าโกจะพุ่งอ่ะใช่แต่ยิงเข้าด้านนี้โกไม่พุ่งโกไม่พุ่งไม่เป็นไรฮะตามอยู่1 2เวลายังมีเวลายังไม่หมดผมไม่ได้ชมเลยภาพยนตร์แต่ผมดูซีรีส์บางๆเลยนะถ้าเวลาเหลือนี่เป็น10เรื่องอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเออแต่เขาไม่ค่อยเรียกให้พูดไงบอกว่าเออเริ่มเลยครับจ้อยช็อตคัมมิ่งเป็นหนังคอมเมดี้ครับผมคอมเมดี้ดราม่านะเรื่องเนี่ยว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเพลงให้ชื่อคุณเบนเป็นคนญี่ปุ่นคนเชื้อสายญี่ปุ่นแต่ว่าแบบครอบครัวตระกูลนี่คือไปอยู่อเมริกาตั้งแต่หลายชั่วคนรอบสองสามชั่วคนแล้วเออนั่นเป็นคนญี่ปุ่นที่พูดญี่ปุ่นไม่ได้แล้วก็เป็นคนอเมริกันไปแล้วเป็นอเมริกันไปแล้วแล้วก็คุณเบนเนี่ยแกเรียนภาพยนตร์เรียนทางด้านภาพยนตร์แล้วก็เรียนไม่จบอ่ะ22แล้วเอาอะไรกันครับเรียนไม่จบอ่ะเอ้ย22แล้วไม่เรียนให้จบไปโรงเรียนก็ไม่ไปก็เรียนแค่ไหนก็ไปสายเรียน2ปีอ่ะเรียนอยู่ปี2แล้วก็ออกอ๋อครับเดี๋ยวดิพี่พูดเรื่องนี้อยู่พี่เป็นคนพูดเองนะพี่เอาอีกนิดนึงก่อนพี่ปี2กับ22ไงอ๋อโอ้โหแล้วอีรักไปยืนคุยกับกรรมการแล้วทำไมครับมันยังไงนะครับเอ๊นี่ใช่มาดามปังโอ้โหดูซิเสียงเฮนี่ดังมาถึงสถานีเราเลยนะฮะจากสนามเนี่ยอ๋อลูกพัวพันนี้พัวพันนี้โอ้โหเลี้ยวเลี้ยวแรงเราดูเหลือเยอะนะโอ้โหยืนบังโอ้โหสี่คนยืนบังกันอยู่นั้นนะโอ้โหสี่คนห้าคนรวมโกนะฮะบอลกระดุกกระดุกแล้วเราใช้ลูกคลอสนะครับเราใช้ลูกคลอสโจมตีอิรักที่สูงใหญ่นะฮะโอ้โหหมองเมงยืนหม่งด้วยบังกันด้วยเนี่ยไม่บังนะนี่ไม่บังไหมไม่บังบังต้องพารัตอันนี้คนไทยจะเรียกแขกอ๋อมาโนมาโอ้โหไม่น่าเชื่อเป็นลูกคลอสนะฮะคอสแล้วเคเข้าไปย้อนสอนสวยงามมากคนเดียวท่ามกลางผู้เล่นอิรัก3คน4คนไม่รวมโกรวมโกเป็น5เลยฮะเมื่อกี้ครับผมโอ้โหอืมยังไงใบเหลืองไปเลยโค้ชเขาไม่พอใจอะไรกันครับ อะไรครับอะไรที่มัน
เฮซุสกาเซียหรอที่เขาบอกเป็นเคยเป็นผู้ช่วยหลุยเซริเก้เหรอคนเนี้ยเห็นเขาว่านะเอาอีแล้วต้องเปลี่ยนตัวแล้วผมว่าเรียวแรงดูดูพร่องดูพร่องขาก็เคยออกเฮ้ยมันไม่ใช่รัชมังค์พี่มันเตี้ยมากเลยนะไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่จังหวัดนี้หรือเปล่าชลบุรีหรือเปล่าผมเมื่อวานเหมือนรอบรองอะไรอะเตะที่ชลบุรีนะไม่ใช่700ปีใช่ไหมไม่แน่ใจนะโอ้ดังจากชลบุรีถึงนี่เลยวะเออเมื่อกี้เขาพูดก็เลยรู้ว่าโกหกเขาพี่จ้อยจะบอกผมว่ารัชมังค์ไงแล้วไม่ใช่ก็ไม่บอกพี่เออปล่อยผมพูดผมถามด้วยนะว่าใช่ไหมเปล่าพี่บอกว่าใช่อ่ะผมมั่วผมมั่วที่มันอย่ามั่วดิอายเขาด้วยสื่อมวลชนคือคนผู้ฟังเขาก็รู้อยู่แล้วว่าแบบมึงจะได้ยินได้ยังไงนี่ออกป่ะมั่วก็อายเหมือนกันเชียงใหม่เชียงใหม่อ๋อเชียงใหม่เตะที่เชียงใหม่ดูหน้าตามันดู700ปีผมดูแต่มันดังถึงจริงพี่ได้ยินได้ยินไหมเมื่อกี้ได้ยินเสียงตอนเฮตอนเสมอดังแบบว่าฝูงฝูงของเพื่อนแถวนี้ไงระแวกนี้ที่ดูบรรยากาศก็หึมมาถ้ารุ่นพี่เป็นแบบนี้ก็ไม่แปลกที่จะหลงรักรุ่นพี่นะใช่นี่ผมเชื่อไม่แล้วพี่ยังไงต่อฮะเดี๋ยวไม่สนใจแล้วเบนเบนเบนศึกเรียนหนังถึงต้องเบนเรียนหนังแล้วก็ลาออกโอ้โหกลับมาถูกจบปีสองเหรอแค่ปีสองลาออกแล้วมาทำงานเป็นผู้จัดการโรงหนังอาร์ตเฮาส์อยู่ที่แถวสามย่านที่เบอร์คลีย์หนังก็ว่าด้วยความสัมพันธ์ของเบนเนี่ยกับแฟนแฟนชื่อมิโกะมิโกะเนี่ยก็เป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันเบนเดียมิโกะแล้วก็เราก็เห็นว่าก็ว่าได้ความสัมพันธ์ของคู่นี้ซึ่งเราก็เห็นว่าเบนเนี่ยมันเป็นมนุษย์ประเภทแบบเฮงซวยอ่ะไม่คนเลวนะเบนหรือโจ๊กอะไรเงี้ยเบนเบนนะโอเคคือมันไม่คนก็เป็นคนเลวแต่ว่าไม่ต้องพูดหลายแปะไม่ต้องกูแต่เป็นคนที่แบบว่าทัศนคติมันเฮงซวยมากเช่นว่าคือไม่ใช่คนไม่ดีไม่ใช่คนไม่ดีแต่ทัศนคติเฮงซวยเฮงซวยนี่ชื่ออะไรนะเบนเบนเนาะเบนโอเคโอเคเช่นว่าเปิดเรื่องมาเนี่ยคือมิโกะเนี่ยเป็นคนจัดเทศกาลหนังแล้วก็เป็นหนังเกี่ยวกับคนเอเชียอะไรอย่างเงี้ยที่มีคนบอกว่าไอ้คนที่ดูในโรงเนี่ยโหโคตรชอบหนังเรื่องนี้กันมากรีวิวอะไรออกมาดีไอ้เบนมันขวางมันไม่ชอบมันก็ด่าหนังเรื่องนี้แบบทำไมมันจะเติมส่วนที่ขาดปาส่วนที่เกินใช่ไหมแล้วมันก็แบบว่าโอเวอร์เลดอะไรเงี้ยแล้วแบบพูดเกินจริงแล้วก็พูดแบบต่อหน้าคนทำหนังอะไรมันก็ไม่เกรงใจมันก็ว่าเขาทีแล้วก็เป็นคนที่ไม่ใช่โจ๊กแล้วอย่างนี้มีคนหนึ่งแต่หมดไม่เกรงใจใครมีคนหนึ่งอย่างนี้ไม่ใช่โจ๊กเพราะโจ๊กแนวเมาส์รับหลังเออตอนนี้มันมีความเหยียดคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าตัวเองเจ๋งไม่ใช่ผมแล้วไม่ใช่ผมแล้วรับหลังอย่างเดียวไม่มีต่อหน้าแน่นอนไม่เมาส์ด้วยผมไม่เมาส์ด้วยแล้วก็แต่ผมจะเป็นคนออไปแล้วก็อีกอย่างนึงคือไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างไอ้เบนกับแฟนเปิดมาเนี่ยเราก็เห็นว่ามันดูมีปัญหาเพราะเบนเนี่ยมันมีเขาเรียกพิมพ์นิยมของมันอะผู้หญิงนะผู้หญิงสเปคเอาไว้ง่ายชอบผู้หญิงฝรั่งผิวขาวแล้วมันมาคบมิโกะทำไมก็มันถ้ามันคบคนอื่นมันก็ไม่มีเรื่องนี้ไงเข้าใจแต่ว่าถามไงถึงต้องถามไงแต่พี่เขาก็อึ้งกับคำถามไงไม่ยอมพูดด้วยนึกว่าไม่ถ้าตอบจริงแบบจริงใจกูจะไปรู้พี่ดูมาแล้วไม่รู้แล้วมาเล่าได้ไงอ่ะตอบแบบจริงใจตอบแบบจริงใจไม่แต่ไม่รู้แล้วมาเล่าผมขอสแตนดี้คอมเมชั่นให้กับพี่จ้อยครับเพราะมันอย่างนี้เพราะหนังมันเปิดมามันเป็นแฟนกันแล้วมันจีบกันได้ยังไงเนี่ยเราไม่รู้โอ้ยแย่หนังนี่หนังก็ไม่ดีเดี๋ยวไม่ให้เหตุผลอย่างนี้คุณไม่รู้ก็ในเมื่อผู้หญิงไม่ตรงสเปคก็ไม่จะมาคบทำไมใครไม่สงสัยบ้างวะพี่ช่วยเล่าให้มันกระชับขึ้นนะจะได้ไม่มีร่องให้แบบถามคำถามอะไรแบบสอบประสานเลยให้มันแย้งไม่ได้ฮะยังไงต่อพี่เนี่ยไงเริ่มถามพี่ไอ้เห็นป่ะโหมันมีสเปคชอบฝรั่งผิวขาวผิวขาวมาคบมิโกะทำไมกระชับพี่กระชับครับซึ่งเรายังไม่ทราบพี่ทิ้งช่วงผมจะถามคำถามซึ่งเรายังไม่ทราบแล้วเราก็รอผู้หญิงก็จับได้ว่าไอ้นี่แอบดูเว็บโป้ซึ่งผิดใช่ไหมมาแล้วก็เป็นแบบ
ผู้หญิงผิวขาวฝรั่งฝรั่งไม่เป็นไรอ๋อคือถ้าดูหนังญี่ปุ่นจะแฟนจะไม่ว่าอย่างงี้เหรอใช่แล้วมันก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะเลยทำให้รู้ว่าเอ๊ะนี่ไม่ได้ชอบแบบเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยเหรอมาผู้หญิงก็ถามไปผู้หญิงก็ถามพิมพ์นิยมเธอเหรออะไรนี่ไงเลยก็ทำสงสัยขึ้นมาไอ้นี่ก็บ่ายเบี่ยงแปลว่าดูจะพวกไม่ได้ผิดแต่มันทำให้รู้สึกนี่ขึ้นมานี่ออกตัวเลยนะดูว่าโฟไม่ผิดออกตัวเลยดูจะเป็นต่อระหว่างนั้นหนังก็เล่าเรื่องชีวิตปกติของคู่นี้มันก็จะมีเหตุแบบคุยกันอะไรแบบสักพักเบนก็จะเป็นคนชอบล้อเล่นอ่ะชอบอัมอ่ะแล้วเรื่องพี่อัมเนี่ยอัมทีไรกลายเป็นทะเลาะทุกทีอ่ะอัมแรงพูดตลกแล้วคนไม่ขำเพราะมันหยิบเอาประเด็นที่แบบประเด็นที่แบบเขาเซนซิทีฟอ่ะเอามาเล่นแล้วคิดว่าขำเช่นได้ไหมเช่นเหรอโอ้จำไม่ได้ใช่ไหมมันก็มีโกรธทำไมพี่แต่พี่ทิ้งช่วงผมจะถามนี่โกรธรวยอ๋อมีโกรวยโอ้จับอ่ะจับอ่ะมันก็ไม่น่ารักดีพี่ข้างเนี้ยมันไม่น่ารักแล้วพี่ทนดูมันอยู่ทำไมพี่เข้าไปดูเลยอ๋อโอเคระหว่างนั้นเนี่ยในความเราเห็นว่าเบนมันไม่น่ารักแล้วดูแบบว่าไปไหนมาไหนก็ดูไม่ค่อยมีใครครบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีคนเดียวที่ครบมาเป็นเพื่อนเป็นผู้หญิงเกาหลีชื่ออลิสไอเนี้ยเป็นคนเดียวที่ทนในเบนได้แล้วก็รู้ว่ามันเป็นคนอย่างเงี้ยแต่ไม่ถือสากันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีอะไรก็คุยกันแล้วเรื่องมันก็เดินไปสักพักแล้วก็เห็นไอเบนกับแฟนเนี้ยเดี๋ยวทะเลาะกันแล้วก็คืนดีกันทะเลาะกันแล้วคืนดีกันจนถึงวันนึงเนี้ยผู้หญิงก็บอกว่าเนี้ยได้ข้อเสนอจากที่นิวยอร์กให้ไปอยู่ที่ไหนเรื่องเกิดที่เรื่องเกิดที่ LA เบอร์กลีย์ไหมเบอร์กลีย์บอสตันแล้วก็ได้ข้อเสนอจากสถาบันภาพยนตร์เอเชียอเมริกันที่นิวยอร์กให้ไปฝึกงาน3เดือนผู้หญิงก็ไปมิโกะก็ไปแล้วก็พอมิโกะไปแมวไม่อยู่หนูก็ล่าเริงนี่ไปแอลอลิสอลิสไม่สวยอลิสเป็นเพื่อนเกาหลีแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนไม่ใช่เพื่อนแล้วมันคู่นี้มันเป็นเพื่อนจริงๆมันก็ทำงานที่โรงหนังแล้วก็มีสาวในสเปคมาสมัครงานเป็นพนักงานขายตั๋วไอ้นี่ก็รับแล้วก็พอแฟนไม่อยู่เนี่ยมันก็จีบแล้วพยายามจะมีความสัมพันธ์กับคือเราก็เห็นพฤติกรรมของเบนระหว่างนั้นนะว่ามันความคิดความอ่านอะไรของไอ้ผู้ชายคนนี้มันเห็นรวยจริงๆอ่ะแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยเรื่องก็ไปถึงขั้นที่ว่าโอ้มันไอ้ความเห็นรวยเนี่ยมันทำทุกอย่างพังกับไอ้คนรอบตัวทั้งหลายแม้กระทั่งกับอลิสซึ่งเป็นเพื่อนรักเนี่ยที่รับมันได้ด้วยมันก็ยังไปทำให้เขาเดือดร้อนอะไรเรื่องมันประมาณนี้แต่ไอ้บทสรุปของหนังคือท้ายสุดเนี่ยไอ้คนแบบเนี้ยมันก็ต้องเจอบทเรียนแล้วก็แต่มันลาออกแต่ปี2นะพี่มันลาออกตั้งแต่ปี2แล้วมันเป็นคนแบบนี้แล้วก็22อ่ะมันเป็นคนแบบนี้ได้มันคือมันเหยียดหนังมาร์เวลหนังอะไรตัวมันดูทูโฟดูโอสูเป็นคนแบบนั้นนะแล้วก็พอดูไปถึงจุดหนึ่งเราเลยว่าไอตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่เราไม่เชียร์นะต้นนะแต่พอมันถึงท้ายๆโอ้ไอนี่มันน่าสมเพชน่าสงสารเหรอฟังดูยังไม่มีวี่แววว่าเราจะไปเชียร์มันได้เลยมันน่าสงสารน่าสงสารแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยสิ่งที่มันเจอเนี่ยเราก็ลุ้นให้มันต้องเจอสักหน่อยอะบทเรียนไอ้คนแบบนี้กรรมตามสนองครั้งนี้เหรอไอ้ด้วยกรรมอันนี้มันทำให้มันรู้สึกว่ามันน่าสงสารขึ้นมาได้อย่างเงี้ยหรอไม่ใช่มันเป็นคนน่าสมเพชคนแบบนี้น่าสมเพชเรารู้สึกนะในแง่ของคนดูแล้วก็พอท้ายสุดเนี่ยคือมันมีอะไรบางอย่างในตัวมันที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันน่าสงสารหรือจริงๆมันน่าสงสารคือถ้ามันทำให้เราเข้าใจได้ว่าอ๋ออย่างเงี้ยมันถึงเป็นแบบนี้ใช่มันมีมาอธิบายอย่างนี้อยู่อธิบายแบบนี้แล้วพอมานั่งสารแล้วมันก็เจอบทเรียนแล้วหนังมันก็ว่าด้วยท้ายสุดเนี่ยไอ้คนเนี้ยมันได้เรียนรู้ไปสักอย่างสักทีมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นส่งมันเป็นอย่างนั้นพี่จะดูทำไมใช่ไหม
มันก็เหมือนอะไรอ่ะเหมือนไอ้กาฮอกเดย์ไงไงเออเหมือนสกรูชอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่หนังเพลินมากเพลินมากแล้วก็มีอารมณ์ขันแบบเหน็บแนมอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดฟังดูก็เป็นลักษณะแบบนั้นเออแล้วก็เรื่องมันก็สนุกมันเต็มไปด้วยรายละเอียดที่สนุกเออเป็นคอมเมดี้เป็นคอมเมดี้เป็นคอมเมดี้แล้วก็มันก็คล้องแวะกับเรื่องหนังเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอยู่ประมาณอย่างนี้ทำมาจากการ์ตูนทำมาจากการ์ตูนผมไม่รู้ว่ามันบริษัทเดียวกับไอ้หนังเรื่องจอยไลท์หรือเปล่าแต่ว่าดาราจากเรื่องนั้นเนี่ยมาปรากฏในเรื่องนี้หลายคนจอยไลท์เพื่อนคือไอ้ที่ไปจีนไปตามหาไปจีนไปทำธุรกิจอะไรแล้วก็ต้องไปตามหาพ่ออ๋อที่พี่จอยเล่าให้ฟังใช่ไหมที่เหมือนแฮงโอเวอร์ไปผู้หญิงใช่ไหมจอยไลท์ขับล่ะแล้วก็ไอ้ดาราคนหนึ่งคือที่จากเรื่องนั้นมาเนี่ยเชอร์รี่โคโคโค่อะไรไหมเชอร์รี่โคล่าเออเชอร์รี่โคล่าเนี่ยมันเล่นเป็นอลีอ๋อพวกเชอร์รี่อะไรง่ายๆเชอร์รี่โคกเออเชอร์รี่โคกออกมาเล่นเป็นอลิสโคกเดียวนะต้องพาร์ทสามโคกต้องพาร์ทไอ้ที่เบนกับลิสคุยกันนี่มันมันเหมือนเป็นสองเส้นเรื่องอ่ะเส้นเรื่องคือไอ้เบนกับมิโกอีกเส้นนึงคือไอ้นี่กับเพื่อนมิโกใส่แว่นนี่แหละมิโกพี่หรือว่าลิสใช่ๆใส่แว่นแอลลี่มากิเล่นเป็นมิโกอ๋อไม่ใช่นั่นเชอร์รี่โค้กไหมใส่แว่นนั่นคือเชอร์รี่โคล่าเออไม่ตรงปกเลยวันนี้ใช่ไหมแต่ในเรื่องเบนมันหล่อเลยไงมิโกก็ไม่แย่นะเฮ้ยดีน่ารักนะดีเออก็ไม่ใช่สเปคไงเบนนี่เล่นเรื่องบีฟด้วยนี่หรอใครนะพี่เบนเนี่ยไม่รู้เล่นเป็นใครไอ้เบนมันคือไอ้นี่ไม่หรอเป็นมันคือไอ้อัมเบล่าอะไรอ่ะอัมเบล่าคอมเพลมี่เออเหรอครับแล้วมันเล่นหนังอัลตร้าหยางใช่ใช่ใช่อัลตร้าหยางอัลตร้าหยางไอ้โคลินฟาเรลอ่ะโอ้ไม่ได้ดูเออมันเล่นบีฟด้วยเอ้เป็นเอ็ดวินตัวไหนวะพี่เออไม่รู้ตัวไหนนึกไม่ออกน้องมันเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่ไอ้นี่ไอ้น้องมันไอ้นี่หล่อเลยนะไอ้เบนนี่มันหล่อเลยอะประมาณนี้ดีดีใช่ไหมดีดีดีเพลินดูเพลินมากแล้วก็มีอารมณ์ขันแบบอารมณ์ขันแบบไม่ได้ขำแบบก็ตอนดูหนังตัวอย่างรู้สึกว่าไม่ได้คือดูเบนแล้วไม่ค่อยชอบมันอ่ะก็เลยแบบมันได้แบบเราต้องไม่ชอบมันเราต้องไม่ชอบมันเราก็เลยแบบมันรู้สึกว่าอยากดูอ๋อถ้ามันแบบจบแบบนั้นก็จะได้เออน่าสนใจตรงมันเราต้องเราต้องไม่ชอบแต่ว่าต่อให้จบแบบนั้นยังไม่แน่นะใช่เราก็ไม่ได้รักมันอ้าวอย่างนี้แปลว่าหนังไม่ได้ดิไม่แต่เราเลือกดีขึ้นกับมันหมายถึงว่าไอ้ผู้ตัวละครไม่น่ารักแล้วเราต้องรักมันอ่ะและเป้าหมายมันต้องเป็นแบบนั้นถ้าไปถึงขั้นเฮ้ยเราก็ยังไม่รักมันนี้อาจจะมันไม่รักนะแต่เราเลือกว่าเออไอ้นี่มีแววจะเป็นผู้เป็นคนขึ้นนะเหมือนก็สมควรแล้วอะที่จะโดนแบบนี้อะไรเงี้ยดูเลยรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมเออแล้วก็เอออย่างน้อยเออมันโอเคเราเลือกดีกับมันก็ต้องเออมันเริ่มคิดได้แล้วนะแล้วมันอาจจะกลายเป็นคนน่ารักในอนาคตเห็นแววเห็นแววเราตื่นอย่างนั้นไม่เหมือนเราดูหุ่นไล่กาแทบทุกตอนอ่ะเราจะไม่ชอบไงถึงตรงนึงแล้วเขาก็จะมีเลิร์นนิ่งเออฮะแล้วพี่ก็จะชอบตอนนั้นอ่ะเออฮะซึ่งไอ้ท่านี้มันเป็นท่าแบบต้องได้ผลนะถ้าไม่ได้ผลก็มันได้ผลนะผมว่ามันได้ผลนั่นคือช็อตคัมมิ่งช็อตคัมมิ่งเชิญชวนป่ะเชิญชวนนะเฮ้าเฮ้าที่เดียวนะเฉพาะเฮ้านะอันนี้เอ็กซ์คลูซีฟแพทเฮ้าเป็นเรื่องดูส่วนตัวมากนี่ไอ้เสกเลือกเองวะเนี่ยผู้จัดการโรงน้องหนังอาร์ทเฮาส์อะไรนะถ้าเป็นสมัยก่อนไอ้ป้องแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่รู้ไอ้ป้องดูใช่เลยมะแต่ตอนดูก็นึกถึงมันอยู่ตายละเบนเอ้ยแต่เบนมันหล่อไอ้เบนเอ้ยแต่เบนมันหล่อนี่อันเนี้ยคนละคนดกอันนั้นคืออันนี้คืออันนี้เอออันนี้คืออันนี้ทุกที่ใกล้ใกล้กว่าเนี่ย
แล้วนี่ก็อลิซสิเอาเรื่องออกไปหมดไหมหมดเวลาอ่ะก็หมดได้เหมือนกันนะงั้นเราเฉลยเลยไหมนับเลยจะได้จบๆไปเรื่องหนึ่งเอาหมดเวลาเสมอยิงลูกโทษเหรอไม่รู้อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้มันยังน่าจะเป็นรอบแรกอะไรอยู่แล้วง่วงแล้วรอบแรกเหรอวันนี้ชิงแล้วไหมนัดชิงพี่เอาเหรอนัดชิงชนะเลิศสนามผิดแมตช์อีกไม่รู้เลยสนามก็ผิดแมตช์ก็ผิดนี่นัดชิงเขาชิงที่3ไปแล้วตั้งแต่ตอนบ่ายเย็นก่อนฝนตกยังไม่หมดเวลาแล้วกันเพราะเพิ่งมี4คนเองพี่ยักษ์โอ้ยอย่างนี้ยังทันนะตอบมาหน่อยนะตอบมาอีกโพสต์เข้ามาหน่อยนอนไม่หลับทำอะไรแล้วก็ติดแฮชแท็กหลับลึกหลอนแล้วก็แชร์โพสต์ด้วยนะหนังน่าดูมากนะสิบรางวัลรางวัลละ2ที่นั่งวันพุธที่13กันยาลงภาพยนตร์เมเจอร์รัชโยธินนะจ๊ะพี่บงแบบชมแบบชมหนักเลยนะพี่บงอ่ะหนังระทึกขวัญจากเกาหลีที่แหวกแนวที่สุดในทศวรรษนี่พี่บงบอกงี้7.6 เต็ม10นะคะแนนโหวตใน IMDb อ่ะเด็กพี่บงอ่ะพี่บงเชียร์หนักเลยป้านเลยป้านน่ะเอางั้นหมดเวลามั้ยอ่ะหมดแล้วพี่เบรกดีกว่าเบรกมั้ยเบรกเอาอ่ะหนังหน้าแมวมาแล้วชั่วโมงที่3ครับผมก็ฟุตบอลจบแล้วเนาะก็พ่ายอิรักชนะจุดโทษเนาะไทยยิงไม่เข้าลูกหนึ่งอิรักยิงเข้าทุกลูกชนะไป 5-4 เป็นแชมป์คิงส์ครับครั้งแรกของอิรักเหรอใช่ครับอ๋อถึงว่าเขาดีใจคราวที่แล้วปี2007มั้งมาเล่นทีหนึ่งแพ้นัดแพ้ไทยนัดชิงอ๋อเหรอใช่ครับนี่มาน่าจะมาครั้งที่2หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เป็นแชมป์ครั้งแรกพี่จ้อยต่อเลยพี่ Facebook มีมาเยอะอ๋อตอบก่อนไหมคะเฉลยไหมมา5คนเอารออีกหน่อยแล้วกันเนาะยังได้อยู่นะตอนนี้เราแจกตั๋วยังมีงบยังมีงบรอบวันที่13นะครับที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีเนเพ็กรัชโยธิน10รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งก็บอกมาว่านอนไม่หลับทำอะไรแล้วก็ติดแฮชแท็กหลับลึกหลอนแล้วก็แชร์โพสต์หน่อยก็จะได้มาแจกบัตรกันบ่อยๆหนังฟรีแต่เขาตอบว่าแบบเรื่องรถสวยอะเรื่องของผมนี่ได้ไหมใช่ก็ไม่ผิดอ่ะเออได้เลยก็จริงเรื่องของเขาไม่ต้องไม่หลับก็ทำอะไรเรื่องของผมเออไม่รู้ทำไมแข่งรถอะไรรถสวยมาเลยเนี่ยเหรอเป็นแบบรถโบราณนี้หรอเนสเต็กหรอGood Wood Motor Vision ไม่รู้ Good Wood 2023ไม่รู้คืออะไรถือสื่อ The Water ฝนตกวันนั้นผมแอบรักรุ่นพี่เฮ้ยปรากฏว่าหนังมันตอนแรกเราไปดูเนี่ยคิดว่าเป็นแบบเด็กที่แอบรักรุ่นพี่ตามชื่อหนังมันก็เป็นหนังอย่างนั้นแหละแต่มันไม่ได้แค่นั้นเว้ยมันเริ่มต้นด้วยพระเอกเนี่ยชื่อนางอุทัศน์สื่อเป็นเด็กมัธยมปลายมาจากต่างจังหวัดจังหวัดอะไรไม่บอกบอกหรือเปล่าผมไม่บอกทำไมเหมือนเรื่องของผมไม่มีไม่มันบอกมั้งหรือก็ไม่รู้ช่างมันเถอะไม่แคร์มาถ่ายรถไฟฝนตกหน่อยเด็กนี่ทำไมมันหน้าฝนไปไหนมาไหนไม่พกร่มได้ไงวะมันก็ยืนรออยู่แบบว่าคนมารับอะไรเงี้ยปรากฏว่าน้องชานชลาอะไรเงี้ยชานชลารถไฟตรงหน้าสถานีอ่ะคนอื่นก็ไปหมดแล้วก็ยืนก็มีน้องนึกสื่อเนี่ยกลางล่มมาน้อยมารับน้อยถึงว่ามีคำว่าน้อยเรื่องแบบนี้นี่เองเป็นหลานคุณนานี่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะแต่สื่อหน้าไม่ยิ้มเลยนะหน้าตึงเป็นคนหน้าตึงแบบฉีดโบท็อกมาเงี้ยหน้าตึงมองบนนะเป็นละนี่คุณนาให้มารับเนี่ยมาคุณน้าเนี่ยให้มารับคุณน้าติดเขียนการ์ตูนอยู่คุณน้ามันเป็นนักเขียนการ์ตูนกำลังจะส่งต้นให้มารับไอ้หน่อยนี่สื่อนี่คือมารับกลางร่มคนละคันไปดีมันรู้สึกสื่ออย่างอุตส่าห์ร่มมา2คันก็ให้นี่เดินกลางไปไอ้นี่ก็สงสัยตลอดว่าผู้หญิงที่เป็นใครวะเพราะมันไม่มีข้อมูลอะไรเลยไม่ได้แนะนำตัวไม่ได้อะไรจนมาถึงที่บ้านก็แบบดูแบบว่าก็สงสัย
ว่าซื่อสื่อจะเป็นคำถามด้วยนะว่าเป็นอะไรกับคุณนาหรือเปล่าซื่อสื่อบอกไม่ใช่แต่ซื่อสื่อหน้าตึงเหมือนเดิมเลยนะไม่เงี้ยแล้วทำข้าวเป็นข้าวเนื้อหน้าเนื้อโอ้โหน่ากินมากใจดีแล้วยังแบบทำอาหารเลี้ยงอีกสักพักก็มีคนเดินมาทักเดินในบ้านเข้ามาทักมันถึงรู้ว่าอ๋อบ้านหลังนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าแชร์เฮาส์เป็นแบบมีคนหลายคนที่อยู่พักร่วมกันนะเป็นบ้านเช่าที่อยู่กันหลายๆคนนะและนะ้าเอ็กนาโอทัศน์สื่อเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่มาเช่าบ้านนี้เพื่อเขียนการ์ตูนทีนี้ก็ปรากฏว่าที่บ้านนี้ก็จะมีนะ้ามีซื้อสื่อนี่ก็อยู่กับเป็นคล้ายๆเพื่อนพ่อเป็นอาจารย์เป็นเจ้าของบ้านเป็นอาจารย์ที่ต้องเดินทางไปที่ต่างๆมนุษยวิทยาอะไรประมาณนี้เดินทางไปแล้วก็มีคนหนึ่งเป็นไอ้ที่มาทักกติชนวิทยาอะไรนะไม่ใช่กติชนโล่งออกไปไม่งั้นมันไปทางผีไอ้นี่มนุษย์อีกคนก็เป็นไอ้คนที่มาทักอะไรเงี้ยไอ้นี่มันแบบมีอาชีพอะไรก็ไม่รู้ก็คือ3ครอบครัวสามสี่คนต้องแต่งหญิงออกไปทำงานซึ่งตอนหลังเราก็ได้รู้ว่าอ๋อมันแต่งหญิงไปทำอะไรก็ตลกดีคนนี้คือแต่ละคนก็หลากหลายอาชีพมาอยู่ร่วมกันแต่ทีนี้ปัญหาก็คือตอนคุณน้าไปรับเนี่ยให้รูปเป็นรูปแบบว่ามีรูปมีนาโอทัศน์สื่อพ่อแม่อะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นว่าซื้อสื่อพอไปรับมาแล้วก็เอารูปนี่มาดูปรากฏว่าสาเหตุบางประการที่ทำให้หน้าตึงเป็นคนที่แบบว่าเย็นชาต่อทุกอย่างเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกับครอบครัวของนาโอทัศน์สื่อนี้แล้วน้องซื้อสื่อเนี่ยมารู้เพราะตอนเห็นรูปใบนี้แหละว่าอ๋อไอ้เด็กคนที่มันลูกไอ้คนนี้นี่ว่าเรื่องครั้งกระโนนเรื่องครั้งกระโนนที่ทำให้เกิดเขาเรียกว่าซื้อสื่อตัดสินใจอะไรบางอย่างจากเหตุการณ์ในอดีตนั้นนะจนกระทั่งบอกว่าฉันจะไม่มีวันรักใครประกาศอย่างนี้เลยหนังมันก็เป็นเรื่องนี้แล้วมันก็จะมีอีกเรื่องนึงคือน้องตอนนั้นถ้าสื่อไปเรียนหนังสือเนี่ยมันไปตอนผ่านไปมันไปเจอเดินผ่านไปญี่ปุ่นมันจะมีถนนที่มันมีดินสูงใช่ไหมมันไปเจอกล่องแล้วก็มีแมวถูกทิ้งไว้ไอ้นี่มันก็เป็นคนแบบใจดีอะนะแบบว่าถ่ายรูปแมวจะไปหาคนเลี้ยงอะไรเงี้ยพอถึงวันเปิดเทอมมันก็ไปปรากฏว่ามันมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งก็แบบช่วยประกาศให้อะไรเงี้ยไอ้น้องคนนี้เห็นความน่ารักของไอ้นาโอทัศน์สื่อเนี่ยก็เลยแอบปิ๊งไอ้นี่น้องคนนี้ก็อีกคนหนึ่งที่เป็นตัวละครสำคัญในเรื่องชื่อคาเอเดะหนังมันก็ว่าด้วยคือไอ้ปมเล่าอีกนิดนึงแล้วว่าไอ้ปมที่มันเกิดขึ้นที่ทำให้ซื้อสื่อเป็นคนเย็นชาไม่อยากรักใครเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับไอ้ตัวครอบครัวของไอ้ตัวพระเอกด้วยของไอ้นาวทัศน์สื่อแล้วภายหลังมันก็จะมีการคลี่คลายใช้คำว่าคลี่คลายไม่ทำความเข้าใจอ่ะกับปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตอ่ะมันพูดหนังมันพูดเรื่องเนี้ยนอกจากเรื่องแอบหลักรุ่นพี่แล้วซึ่งไอ้ประเด็นพวกนี้ถ้ามันแบบความที่ผมชอบหนังเรื่องนี้คือไอ้ประเด็นเนี้ยมันพูดให้เคร่งเครียดจริงเก่งแค่จริงจังก็ได้แต่หนังเรื่องนี้มันพูดด้วยความอารมณ์ขันเว้ยอะไรเออดูอะไรอีกเนี่ยมันมีอารมณ์ขันแบบเห็นบอกว่านั้นไม่ได้ดูดูแล้วดูรีเพย์ซ้ำพอแล้วไม่ต้องมาเปิดอีกดูเลยนั่นหนาตอนนี้จังเปิดเร็วแอตตันวิลล่าฮะคือไม่ได้มันไอ้เรื่องเนี่ยมันมาในอีกทางมันมาทางที่แบบว่าตลกสนุกสนานลื่นลมอ่ะแล้วมันก็ทำแบบแต่พอถึงจะบทจริงจังมันก็จริงจังเลยนะตรงนี้ก็คือผมว่าเซอร์ไพรส์เป็นความเซอร์ไพรส์ของผมเซอร์ไพรส์แรกก็นึกว่าเราจะไปดูหนังที่เด็กแอบรักรุ่นพี่แล้วก็ดูรุ่นพี่มันไม่เคยรักใครนี่มันก็ต้องพยายามทำทุกวิถีทางเอาชนะเขาใช่ไหมมันก็ทำนองนั้นนะแต่มาดันพอมันมีเรื่องปูมหลังปั๊บแล้วมันดันทำออกมาเล่าแบบว่าอย่างที่บอกคือมันผมว่ามันทำจากการ์ตูนอะคือไอ้การ์ตูนเรื่องนี้มันการ์ตูนที่ได้รางวัลด้วยเพราะมันคงตัวการ์ตูนเนี่ยมันคงลื่นลมมากแล้วมันก็เล่าแบบลื่นลมไปตามเรื่องแล้วความสนุกมันอีกอย่างคือสมมติว่าเรารู้ว่าปัญหาแรกเป็นปัญหานี้ใช่ไหมว่าปัญหาในอดีตของซื้อสื่อมันเกี่ยวพันกับไอ้พระเอกนาโอทัศน์สื่อพอมันให้เรารู้ปัญหานี้ปั๊บมันก็ไม่ได้แบบแช่กับปัญหานี้นานมันก็ปัญหานี้นำไปสู่เรื่องต่อไปเลยอ่ะมันก็ทำให้จากไอ้เรื่องนี้มันก็เกิดปัญหาข้อที่2ปัญหา2มาปัญหา3ปัญหา3ปัญหา4ไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยไปเลยแล้วผมรู้สึกหนังมันแบบนี่ก็ดูเพลินดูเพลินมากแล้วมันก็เลยเซอร์ไพรส์ว่ามันไม่ได้คิดแบบโอ้จะมาในทิศทางประมาณนี้นึกว่าจะมาในแบบเศร้าเหงารักอะไรประมาณนี้แล้วถ้ามันมาแบบนั้นน่ะเป็นยังไงก็จะดีอีกแบบนึงนั่นไงมันก็จะดีไปอีกอย่างเป็นเรื่อยฤดูฝนมันก็นะชอบอยู่แล้วชอบตั้งแต่เห็นนางเอกแล้วหนังเป็นยังไงก็ชอบอะ
สวยมากเรื่องแม่คุณเอ้ยสวยผมเห็นในแผนแม่คุณเอ้ยตั้งแต่เดินตากฝนมานั่นก็ไม่รอดแล้วเดินกลางล่มมาผมก็คู่หนังเรื่องนี้ชื่ออะไรนะจิสะจิสะในเรื่องใช่ไหมจิสะซาเอกิไหมซาเกะซาคากิซาคากิในเรื่องเนี่ยซื่อๆได้ยิ้มไหมมันมีการขี้คลายพี่มันมีการขี้คลายทำไมกี่ปีแล้วจากอวอริตันซิสเตอร์โอ้โหสิบปีแล้วนะตอนนั้นดูเรื่องเลยว่าโหเวลาซื่อๆยิ้มแต่ละทีเนี่ยเป็นคนที่แบบแนะนำเลยนะคือผมว่าไปดูเล่นๆกะว่าแบบหนังก็เลือกคนเล็กใช่ไหมตอนนั้นเราบอกว่าไงเป็นเด็กยังเด็กอยู่สี่สาวสี่พี่น้อง8ปีกำลังเบ่งบานนะตอนนี้กำลังแบบว่าเซอร์ไพรส์เป็นหนังที่แบบเป็นอีกทางหนึ่งแล้วก็ทำให้เราชอบด้วยแล้วก็มันเป็นเรื่องแบบว่าคนแปลกๆมาอยู่ร่วมกันอะไรประมาณนี้เป็นบ้านพักน่าจะมีอารมณ์ขันเยอะมีอารมณ์ขันตลอดทางน้องแมวน่ารักกุ๊กกิ๊กมีความรักของหนุ่มสาวที่ผู้หญิงแอบชอบพระเอกชอบรุ่นพี่อะไรนะสามเศร้าอะไรเงี้ยแล้วมันยังมีเรื่องของครอบครัวความสัมพันธ์มนุษย์อะไรเงี้ยแม่สามเศร้าเลยสามศูนย์ดูซ้ำดูซ่าแล้วมันของอาทิตย์ที่แล้วอันนี้ของอาทิตย์นี้ที่แล้วไม่ได้มาแนะนำเลยนะฮะผมว่าเป็นหนังที่แบบช่วงนี้เดี๋ยวมีมอนสเตอร์เข้านะอาจจะแบบมองข้ามหนังเรื่องนี้ผมว่าดีเลย The water flows flowing to... flowing ป่ะ flow to the sea flow to the sea เป็นชื่อการ์ตูนอันนี้มันชื่อการ์ตูนอันนี้ก็น่าสนใจที่พี่จอยเล่าก็น่าสนใจนะเรื่องเมื่อกี้เรื่องอะไรนะ Shot coming Shot coming อันนี้ทั่วไปฝนตกวันนั้นดูได้ทั่วไปเซอร์เราดูเรื่องไอ้ที่ว่ายิ้มเยอะๆไอ้นี่ Let's go Jet อ๋อนี่ที่เป็นเชลเลเดอร์เราชอบเรื่องนี้ประมาณนี้ฮะครับผมแนะนำเนาะแนะนำไม่ต้องชอบซื่อๆก็ดูได้เลยผมว่าหนังไปเพลิดเพลินมีคนไม่ชอบซื่อๆด้วยไหมจะมีไหมยังไม่เจอยังไม่เจอโจ๊กเฉยๆนี่ไงคือบ้านไม่ใช่คนนิสัยไม่ดีแต่ทัศนคติอะไรเงี้ยเด็กไปเด็กใช่ป่ะไม่ชอบเด็กผมไม่ชอบตอนนี้ต้องดูเรื่องนี้เจอนี่โตขึ้นถึงบอกว่าสวยขึ้นเยอะเลยบ้านนั้นเราก็ต้องเลือกพี่โตพี่ร้องบอกว่าแล้วทำกับข้าวด้วยเรื่องนี้ทำอาหารด้วยเป็นคนทำอาหารประจำบ้านแต่เรื่องนั้นมีแฟนโจ๊กนี่ใช่ไหมใช่สองคนเลยพี่ใหญ่กับน้องรองฮะครบสองพี่ใหญ่พี่รองโอ้มีโฟโต้บุ๊กครบถ้วนน่ารักมากเลยนะลูกกายาเซียอายุ38แล้วนะทำเป็นเล่นไปโอ้โหถูกทุกข้อโอ้ยอ่ะต่อไปครับมาแล้ว Talk to me ถึงแล้วเหรออืมอย่ามายืนจับมือจับมือยืนไม่ผมขอประกาศเลยว่าไม่ต้องมาบอกว่าเหมาะกับผมไปทางคุณพงษ์นรินทร์นู่นช่วงนี้อาจจะต้องการความตื่นเต้นคือผมก็ไปทางเขาแล้วนะไม่ได้คือผมก็อ่านเรื่องย่อนิดหนึ่งว่าเป็นเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็มาเล่นอะไรแผงๆอ่ะเราก็คิดว่ามันคงจะไม่อะไรเยอะใช่ไหมก่อนหน้านี้ดูแบบดูหนังประเภทนี้มาก็ผมช็อกช้ำระกำใจมาตั้งแต่อีเดอะเมกไอ้ฉลามครีปปอมเนี่ยแล้วก็ที่แล้วคอปเว็บคือคอปเว็บผมพูดที่แล้วเนี่ยอาจจะฟังดูแย่จริงๆแล้วไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันคลี่คลายแล้วมันไม่ซื้อตอนเฉลยมันไม่ลงตัวนิดหน่อยจริงๆหนังมันดาร์กมากพอมาเจอท็อกซ์ทูมีก็คงว่าแบบว่าก็คงจะแบบว่าไม่น่ามีอะไรนะผิดทุกอย่างเลยไม่ได้ดูคำล่ำลือก่อนเข้าลงใช่ไหมจริงๆตอนผมดูผมคิดเลยอีกหน่อยต้องดูตัวอย่างแล้วว่าจะเดินเข้าโรงหนังโดยไม่รู้อะไรเลยดูน้อยแต่ไม่ได้โอ้โหคือมันว่าด้วยเรื่องของจริงๆมันเป็นครอบครัวหนึ่งอะนะมีพี่สาวน้องชายคุณแม่แล้วก็ครอบครัวนี้ก็สนิทกับนางเอกกับตัวละครมีอาที่เป็นคนผิวดำแล้วก็มีประสบการณ์ชีวิตที่หนักหน่วงอยู่ในเรื่องครอบครัวคือคุณแม่แล้วเหมือนกับ
ข้าไม่พ้นเรื่องนี้มันคามันมีอะไรคาใจมันมีอะไรที่แบบว่าทำให้ครอบครัวนั้นกลับมาไม่เป็นเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็มีปัญหากับคุณพ่อดูมีอะไรเหินห่างกับคุณพ่อก็บอกว่าก็เลยมาอาศัยมากินนอนบ้านนี้ซะเยอะสนิทกันแบบนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเวลาอยู่กับพ่อเนี่ยพ่อดูเศร้าเกินไปมันก็เลยสภาพจิตใจมันก็ไม่ได้แล้วก็ตัวมีอาในหมู่เพื่อนๆเนี่ยที่โรงเรียนเข้าใจว่าไม่ได้เป็นที่ยอมรับมากถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดหน่อยๆ นะมันถูกมองแบบนั้นแล้วก็คือผมไม่ได้เข้าไปตั้งแต่ต้นผมเข้าไปตอนที่น้องชาย2คนมันรอพี่สาวมารับเนี่ยมันเลิกพอนิดเดียวเองอ่ะคือมันเปิดเรื่องด้วยฉากที่ไม่เกี่ยวกับไอ้เหตุการณ์ที่เหลือยืนชันชลาฝนตกรอพี่มารับเป็นปาร์ตี้เป็นฉากปาร์ตี้ซึ่งไอ้ฉากนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวแต่ว่าโอ้มันน่ากลัวเป็นการเซตอารมณ์เซตอันมาเรื่องโอ้โหผมเปิดมาอย่างนี้ไอ้หนังเรื่องนี้เอาเรื่องแน่นอนแล้วก็มาเล่าอีกนิดนึงตรงไอ้เรื่องในฉากงานศพของมีอาของครอบครัวมีอาคุณแม่มีอาแล้วก็มาตรงนี้เลยมาตรงที่โจ๊กว่าก็คือไอ้น้องชายของตัวละครก็ดูเป็นชื่อไลลี่ไลลี่ก็ดูเป็นเด็กแบบเป็นเด็กติ๋มติ๋มหน่อยอ่ะเป็นเด็กแบบไม่ได้เป็นไม่ได้ซ่าไม่ได้อะไรเงี้ยเพื่อนชวนสูบบุหรี่มันก็ไม่ก็เป็นเด็กที่แบบเหมือนกับจริงๆก็ต้องการการยอมรับจากคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็พี่สาวคือคุณเจตเนี่ยลืมมารับมีอาก็เลยมารับแทนเลยแล้วกลับมาบ้านแล้วก็แบบว่าอย่าให้แม่รู้นะนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะออกไปปาร์ตี้กันไอ้ก่อนกลับถึงบ้านก็เจอฉากหนึ่งก็คือมีกวามีจิงโจ้ถูกรถชนมันน่ากลัวแล้วก็มีอากับไอ้ไลลี่ก็บอกจะเอายังไงดีทำให้มันแบบว่ามันทรมานมากอ่ะก็ให้มันปล่อยมันไปไม้อะไรเงี้ยพอสุดท้ายแบบมีอาก็แต่ก็ไม่ทำไม่ลงไม่ได้มีคนที่มีความเข้มแข็งขนาดนั้นนะฮะก็ผ่านไปก็ถึงบ้านก็พอดีแบบวันนั้นน่ะเป็นวันที่แบบ2ปีที่แม่จากไปพอดีก็เลยจะไปปาร์ตี้กับเจดแล้วก็เจดซึ่งเป็นตัวพี่สาวเนี่ยคบผู้ชายชื่อแดเนียลซึ่งแดเนียลนี่ก็เคยมีความสัมพันธ์กับมีอานิดหน่อยก่อนที่จะมาคบกับเจแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งอะไรเงี้ยก็จะไปปาร์ตี้กันซึ่งในปาร์ตี้เราก็เห็นจากมือถือก่อนนิดหนึ่งนิดว่ามันปาร์ตี้แบบเป็นคลิปแบบมีอาการแปลกๆอะไรเงี้ยคนมีอาการแปลกๆว่าเหมือนจะไปปาร์ตี้นี้เพื่อพิสูจน์เพื่อพิสูจน์ว่าไอ้นี่มันจริงไหมมันจริงไหมแล้วก็ไปปรากฏว่าไอ้น้องคนเล็กขอไปด้วยไอ้ไลลี่ไปด้วยก็ไปก็ไปสู่งานปาร์ตี้ซึ่งในปาร์ตี้ก็มีหัวโจก2คนเป็นผู้หญิงคนก็เป็นผู้ชายผิวสีคนหนึ่งผู้หญิงนี่ก็ดูเป็นแบบเหมือนคนพื้นเมืองอะนะลักษณะแบบนั้นเป็นทอมๆหน่อยอะไรเงี้ยก็คือปาร์ตี้นี่มันคือการติดต่อกับผีการให้เรียกผีเข้าตัวส่งเข้าส่งคือมันจะมีมือเป็นแบบเซรามิกอะนะซึ่งก็ท่อนแขนแล้วก็มีเขียนเลยเต็มไปหมดเลยลงอักขระซึ่งก็ว่ากันว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นมือของคนที่แบบติดต่อปีศาจได้ติดต่อพูดผีได้จริงๆแล้วมันไม่เวิร์กไงก็ถึงตัดทิ้งแล้วเอามาทำอย่างนี้เป็นมือจริงเหรออันนี้ไม่รู้มันเริ่มลือว่าเป็นมือจริงแล้วเอาเซรามิกมาเคลือบแล้วก็เนี่ยวิธีก็คือจับมือเนี้ยแต่ต้องมัดตัวนะอย่างพี่ยักษ์เล่นยักษ์ตัวโดนมัดตัวแล้วก็เอามือมาจับเนี่ยแล้วบอกว่าคำพูดแรกคือ talk to me talk to me จะเห็นเลยอ่ะเห็นผีเลยอ่ะคนเห็นผีอ่ะแล้วก็ประโยคต่อไปคือพอ talk to me แรกผมพอดุ้งเฮือกเลยโอ้โหผมก็สะดุ้งเฮือกเลยแล้วก็ประโยคต่อมาคือไม่ท้อผมไม่ท้อ I'm let you in ให้เข้ามาฉันยอมให้เข้ามาสิงทีนี้เงื่อนไขมันคือว่าห้ามเกิน90วิถ้าอย่างนั้นมันจะไม่ออกมันจะไม่ไปมันจะไปยากมันจะไปยากต่ำกว่านั้นได้นะ10วิ20วิ30วิอะไรเงี้ยได้แต่ว่าห้ามเกิน90ทีนี้ว่าก็มาพอแล้วจะออกยังไงก็คือเขามีฟังเขาเล่าตื่นเต้นมันต้องมีจุดเทียนเย็นแล้วก็มีมือก็คือเป่าเทียนดับเอามือชักมือออกให้ทันจากเซรามิกก็วันนั้นก็ไปปาร์ตี้กันอย่างเงี้ยก็มีคุณมีอาผิวที่แม่สี่อันนั้นไปด้วยก็ถามว่าใครจะเล่นทีแรกมันจะเอาบอกถ้าจะ
คืนนี้จะเจ๋งให้เด็กสุดเล่นเด็กพี่สาวก็ไม่ยอมไม่ให้เด็กแล้วก็ใครจะเล่นมีอาก็ด้วยความที่มันแบบไม่เป็นตัวประหลาดในแก๊งอ่ะเข้าไปก็ไม่มีใครทักในปาร์ตี้อะไรเงี้ยมีอาก็เลยเข้าไปเล่นแบบแรกคนที่เห็นแรกมีอาโอ้โหมาครั้งแรกนี่พ่อแม่คุณเอ้ยสวยแล้วกูตอนคิดในใจพอมีอาจับแล้วเห็นนี่คนอื่นๆเห็นไหมไม่เห็นอ๋อเห็นเฉพาะคนที่จับมือคนที่ติดต่อได้จากคนดูใช่มีอาเห็นเออถ้าคนดูไม่เห็นก็ไม่ต้องมีเรื่องนี้เหมือนกันมีอาก็แบบว่าเชิญเข้ามาเข้ามามันก็กลายเป็นแล้วรับท่านแล้วกลายเป็นอีกคนละก็ใช้ได้อยู่มีฤทธิ์เดชใช้ได้อยู่พูดจะประหลาดจนผมคิดว่ามึงเล่นทำไมมึงเล่นทำไมวะมันน่ากลัวแบบสูตรไงแล้วทุกคนที่มันประหลาดบรรยากาศที่มันเซตอัพคือมันทุกคนมันสนุกกับการเห็นมีอาเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยถ่ายคลิปกันถ่ายคลิปหัวเราะดูที่มันทำแบบนั้นดูที่มันทำแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยจริงแบบว่าแตกต่างจากไอ้ร่างเดิมเพราะแต่ละตัวมันเปลี่ยนมาเรื่อยๆยิ่งแบบยิ่งสนุกอ่ะถ้าแต่ละตัวมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันซึ่งไอ้เลวไม่เพิ่งเห็นรูปในไอ้ MDB เพิ่งเห็นรูปนี้ใน MDB ถึงปิดเนี่ยซึ่งเจ็บทุกตัวที่มาที่ปรากฏตัวมาเนี่ยเออที่มาเข้าร่างเนี่ยเจ็บทุกตัวของมิอาเนี่ยคือพอเข้าปุ๊บก็ออกฤทธิ์อะไรใช่ไหมแล้วก็พอจังหวะที่จะเอาละเกินไป3วิเกินไป3วิเอาแต่พอเอาออกจริงมันไม่ได้ออกง่ายๆไงพี่มันไม่ยอมออกนะคือไม่ได้พี่จะผมได้ปล่อยมือเพราะตอนที่มือจับเนี่ยพี่ไม่ได้เป็นตัวพี่แล้วมันก็ไม่ยอมปล่อยก็กว่าจะเอาออกได้ก็เลทไป3วิพอมีอาปล่อยมือเสร็จก็กลับมาเป็นร่างเดิมไอคนในปาร์ตี้ตบมือโอ้แจ๋วยอดเลยเจ๋งมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ใครต่อใครก็ถามมีอาว่ารู้สึกไงโอ้เจ๋งดีโอ้รู้สึกฟีลกู๊ดมากมันสุดยอดมากเลยตอนที่แบบถูกสิงถูกอะไรเงี้ยวันลุกขึ้นก็เลยทำอีกทำอีกนี่ไปทำที่บ้านเจดกับน้องชายเลยก็มาก็เอาไอ้ตัวหลักสองตัวเดิมมาแล้วคราวนี้คนไม่เยอะเหมือนปาร์ตี้แรกมีแค่ไม่กี่คนอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกันเนี่ยเล่นกันอยู่อย่างนั้นนะพี่เวียโหคนละทอดคูมีไม่รู้คนนั้นเข้าคนนี้ออกคนนั้นเข้าสนุกหนาอะไรเงี้ยบรรยากาศมันไม่เหมือนการเล่นกับไสยศาสตร์กับสิ่งน่ากลัวมันเหมือนปาร์ตี้เสพยาเหมือนอะไรเงี้ยเหมือนการคุณเล่นแล้วคุณติดคุณเสพมันไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็เสพคุณอะไรเงี้ยจนสุดท้ายมันแบบไอ้น้องชายมันอยากลองบ้างเงี้ยแล้วก่อนนั้นมันมีคือที่จัดวันที่2เนี่ยเพราะแฟนพี่สาวเนี่ยอยากเล่นโอ้โหแล้วไอ้ตัวที่เข้าแฟนพี่สาวนี่เป็นวิญญาณหื่นนะแล้วพอมันเข้ามานี่แล้วมันไม่เล่าแล้วกันนะมันกิริยาการมันใช่ไหมวิธีคำพูดคำจาแล้วก็มันมีไอ้นี่มันไม่ได้เป็นแล้วมันเล่นคนเดียวไงมันมีคนมาเล่นด้วยมันไม่ใช่เรียกคนนะไม่เป็นตัวมีตัวมาเล่นด้วยแล้วมันก็ต้องทำแบบทุกคนก็เอ๊ะตลกขบขันไอ้นี่พอออกมาได้ก็แบบว่าทุกคนลบคลิปนะทุกคนลบคลิปเพราะมันรู้ตัวมันทำอะไรลงไปทุกคนลบคลิปมันน่าอายจริงๆอันนั้นนะแต่สุดท้ายในวงก็ยังเล่นกันต่อเล่นกันต่อจนสุดท้ายแบบไอ้น้องคนเล็กอยากเล่นซึ่งไอ้พี่สาวไม่ยอมมันเด็กไปอะไรเงี้ยแล้วพี่สาวมันก็เหมือนกับพี่สาวมันก็โกรธใช่ไหมมันก็โกรธมันก็เดินออกไปอะไรเงี้ยไอ้เด็กนี่เลยขอมีอาบอกขอเล่นหน่อย60วิก็พอมีอาบอก50วิห้าสิบวิโอเคเริ่มจับคราวนี้พอผีที่มาเข้าร่างเนี่ยมันเหมือนจะเป็นแม่มีอาห้าสิบวิมันเลยไม่พอมีอาบอกว่านี่แม่นะนี่แม่เออจริงๆแล้วทุกคนบอก50วิเตือนนะต้องเอาออกแล้วต้องออกแล้วนะบาง50วิมันเด็กอยู่ตรงนี้นี่แม่อยากคุยกับแม่ต่ออะไรเงี้ยแล้วสักพักนึงเท่านั้นแหละโอ้โหพี่ฉากนี้แม่งแบบ ฟ้าถล่มดินทลายอ่ะ ฟาดงวงฟาดงาเราพูดกันเราไม่เคยเห็นนะ อันนี้แหละฟาดงวงฟาดงาแม่งแบบปุงปังปุงปังปุงโอ้โหผมรู้ตัวอีกทีผมนั่งอยู่อย่างเงี้ยโบเก้าอี้อ่ะผมเห็นมันน่ากลัวมากเลยโอเคแล้วก็บอกเลยโอ้กลัวมันน่ากลัวมากเลยกลัวเพราะตัวนี้มันร้ายมากกลัวจริงๆมันร้ายมากน่ากลัวมากมันปุ้งปังปุ้งปังปังแล้วมันมีจังหวะเจ๋งๆคือไม่ใช่แม่ใช่ไหม
เราไม่รู้กั้มกึ่งคุ้มเกลือมันบอกไม่ได้ด้วยล่ะจริงแล้วอ่ะแต่ว่ามันใช่แม่แล้วมันก็แบบตุ้งปังฟุ้งปังฟุ้งปังแล้วมันแบบจังหวะที่เจ๋งก็คือมันมีจังหวะที่มันจะคือมันทำร้ายเด็กอ่ะมันทำร้ายเด็กแบบทำร้ายร่างอ่ะมันจะมันจะเอาไปด้วยอ่ะลึกออกมามันจะเอาไปด้วยแล้วแบบสุดท้ายมีจังหวะที่แบบเกินเวลาอะไรมันเกินเวลาแล้วเทียนก็ยังไม่ถูกดับอะไรเงี้ยโอ้โหแต่จนพี่สาวมาเซฟจังหวะสำคัญเอาไว้อ่ะแล้วสุดท้ายก็ต้องส่งโรงพยาบาลทีนี้ก็เป็นเรื่องถึงตำรวจแม่มารู้เรื่องอะไรเงี้ยแม่ก็โกรธมีอามากแบบว่าไม่ต้องมาให้เห็นหน้าอีกเลยนะแบบเราเลี้ยงนะเราดูแลคุณเหมือนญาติอ่ะแบบโอ้โหคุณทำอย่างนี้กับน้องแล้วให้ดูสภาพเลยดูสภาพน้องเลยโอ้โหพี่จ๋ามันนะตอนผีออกไปแล้วใช่ไหมแต่ก็น่ากลัวแล้วจากนั้นมันก็เมียก็พยายามแก้ปัญหาก็พี่ยาก็ต้องพยายามแก้ปัญหาเพราะเมียรู้สึกว่าเมียเป็นคนทำปัญหานี้ขึ้นมาและอีกอย่างนึงคือปมที่ใหญ่กว่าเมียทำปัญหานี้คือว่าก็ปมเรื่องแม่นี่แหละที่ว่าผีมันมาในรูปแบบนั้นอะไรเงี้ยมันก็ต้องหาที่มาหาวิธีที่จะเรียกว่าอะไรเอาให้เด็กปลอดภัยอ่ะช่วยเด็กต้องมีวิธีที่ต้องช่วยเด็กออกมาปลอดภัยจากนั้นก็น่ากลัวเป็นระยะแต่ฉากที่น่ากลัวที่สุดคือฉากนั้นอ่ะซึ่งมันมาในจังหวะที่แบบตอนที่มันเล่นกันเยอะๆอ่ะมันใช้วิธีตัดเร็วพลิกคัทแล้วก็ใช้เพลงใช้อะไรเงี้ยเป็นพีพ็อปเป็นอะไรเงี้ยแล้วพอกลับมาถึงฉากไอเด็กปุ๊บเนี่ยมันแบบโอ้โหผมนึกถึงพี่ยักษ์ก็พี่ยักษ์เป็ดสิ้นสภาพอ่ะพี่อันนี้เลเวลไหนความน่ากลัวเนี่ยเดอะเวลลิงมันไม่ได้น่ากลัวแบบนั้นนี่มันน่ากลัวแบบหนังผีเลยน่ากลัวแบบหนังผีเลยแล้วมันก็มีจังหวะดราม่าเนาะแต่จริงแล้วหนังมันมีแผลนะฮะมันมีจุดที่แบบไม่สมเหตุสมผลอะไรเงี้ยอยู่แต่ด้วยความที่มันไอสิ่งที่โฟกัสไอความสยองขวัญของมันเนี่ยทำให้เราข้ามพวกนี้ไปหมดเลยเรายอมรับมันได้เรารับมันได้แล้วก็เห็นว่ามันดูมีชั้นเชิงอ่ะมันดูมีชั้นเชิงแล้วก็ไอการผูกเรื่องอะไรของมันไอปมหลักไอความลับอะไรต่างๆไอตรงนี้มันเจ๋งใช่มันแล้วก็มันที่สำคัญคือมันแม่นยำมากจังหวะสำคัญที่มันจะจังหวะนี้ที่มันควรจะมันจะเป็นดราม่าเข้ามาตรงนี้แล้วมันก็หลอกซ้ำหลอกซ้อนอะไรเงี้ยเหนือความคาดหมายผมเดินลงที่จอดรถไม่เจอรถตกใจเลย เสาบังอยู่ตกใจอ่ะโอ้โห5ทุ่มเที่ยงคืนดิเที่ยงคืนกว่าหูยโอ้โหคนเดียวแล้วบ้านนี้ที่เอารถอ่ะผมลงมาคนเดียวเลยแล้วก็เสาบังอยู่พอดีเอ้ยจอดชั้นนี้ดีกว่ารถอยู่ไหนวะตกใจเลยน่ากลัวมากผมว่าระดับความน่ากลัวเนี่ยผมให้9นะระดับความน่ากลัวโดยเฉพาะฉากไอ้ฉากคอมโบนั้นน่ะไอ้ตรงคอมโบที่โจ๊กว่าเนี่ยแล้วหลังจากนั้นมันมีอีกอันหนึ่งที่ผมก็กลัวผมกลัวไม่แพ้กันพูดทำไมกันเนี่ยอันนั้นก็แล้วที่หลังแล้วมันก็มีเรื่องแบบว่าความสัมพันธ์ที่มันแบบมีรอยร้าวอ่ะนอกจากเรื่องน้องแล้วก็มีเรื่องแบบไอ้แดเนียลที่เคยคบกับมีอาแล้วมันมีจังหวะให้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาซึ่งอันนั้นก็อันนั้นก็น่ากลัวไม่ทำแบบนั้นมันผมไม่ได้นะคือช่วงต้นผมดูแบบยกเว้นในฉากเปิดนะฉากเปิดซึ่งมันน่ากลัวแล้วพอมันเริ่มเซตไอ้สถานการณ์ผมเริ่มสบายสบายจนทอล์กทูมีเท่านั้นแหละพอมันพูดทอล์กพอมันเห็นครั้งแรกปึ้งขึ้นมาเนี่ยแบบสวยแล้วกูนึกในใจโอ้ใครชอบทางสยองขวัญแล้วแบบว่าทอทูมีปั๊บมันปรากฏเลยฮะแวบโผล่มาเลยอ่ะเน็ตแรง 5G เน็ตแรงแน่นอนก่อนจริงๆก่อนผมฟังดูผมว่าไม่เท่าไหร่ว่ะพูดอย่างพี่อยากเอาจริงเชิญคุณก่อนเชิญคุณก่อนเออเกี่ยวก็ยังไปดูดิไม่เอาเดี๋ยวเกี่ยวสะกิดขาตลอดดูเนี่ยเพราะจะยิงโจ้ก็กลัวตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอ่ะโอ้โหที่มาว่าระยะมีประเทศอะไรทำไมมีจิงโจ้เพราะอะไรฮะแต่ฉากนั้นสำคัญฉากจิงโจ้มันสำคัญแนะนำเออแนะนำนะเออก็ดีกว่าที่คิดจริงดีกว่าที่คิดผมแบบ talk to me คือใครอยากเจอหนังที่แบบน่ากลัวอะไรอันนี้อันนี้คือหนึ่งเลยล่าสุดที่รู้สึกว่าน่ากลัวขนาดนี้คือเรื่องอะไร
หูนึกไม่ออกเลยไอฮิลเซอร่าไม่น่ากลัวครับขนาดฮิลเซอร่าไม่ฮิลเซอร่ามันหลอนเออแล้วมันมีประเด็นไอเนี่ยไอผีอมตะใหม่ถึงผีอมตะใหม่อีวิเดียโอ้ยนั่นก็น่ากลัวมากเลยแต่ไอ้นั่นเนี่ยมันคนละวิธีอ่ะไอ้เรื่องนี้มันคือหมัดต่อยนอกอ่ะไอ้เรื่องเนี้ยแต่ไอ้อีวิเดนมันขยันต่อยมันต่อยไปเรื่อยมันต่อยไปเรื่อยแล้วเข้าทุกดอกมันต่อยไม่หยุดแต่หมัดมันไม่หนักแต่อันนี้มันหมัดนอกหมัดหนักมันหนักเลยผมรู้มันนอกเลยเซตนั้นมันแบบรู้แล้วใครบอยไตอย่างนี้บอกบอยไตไปดูเพราะมันดูอีวิเดนเนี่ยมันบอกว่าไม่เท่าไหร่โอ้ยเอาเลยเอาเลยผมรู้แล้วว่าใครคนดูไฮแจ็คและชอบเนี่ยเอาเลยเดี๋ยวผมเจอเหยื่อละเอาเลยบอกไปบอกเองผมอยากรู้ว่าเปอร์เซ็นต์ความติดตาสูงระดับไหนเออจ๋องติดว่ะติดใช่ไหมคนอย่างจ๋องจ๋องทูมีอยู่ไปอีกหลายวันเลยไม่ผมไม่เคยวันอยู่แล้วหลายวันหลายปีแล้วผมว่าผมเป็นปีอยู่แล้วเรื่องแบบนี้แล้วผมว่าไอ้จ่องดูมันต้องเผยพูดที่บ้านท็อกทูมีเลยด้วยมึงเป็นคนแบบนั้นอีกมันจะติดตาคือทุกครั้งที่จ่องได้ยินคำว่าท็อกทูมีผมได้ยินยากมันจะพูดเองที่บ้านใช่มันเป็นคนชอบพูดตามหนังอยู่แล้วติดตาติดตาติดตาไอ้พาที่เป็นดราม่าก็น่าเห็นใจน่าสงสารน่าสงสารแต่หนังผีมันก็ต้องอย่างนี้ป่ะใช่ไหมใช่แล้วนี่มันคุ้มมันมีไอ้ความแบบเล่นกับเด็กอ่ะใช่ไหมมันเป็นเด็กอ่ะไอ้ตัวที่เราเห็นความรุนแรงที่สุดอ่ะมันเกิดกับเด็กไงมันก็เลยแบบคือออกตื่นไม่ได้อ่ะไอ้น้องไลลี่ต้องให้หลับพอตื่นแล้วก็จะทำเหมือนเดิมอีกทำเหมือนเดิมอีกซึ่งแบบโอ้โหครับตัวช็อกคนน่ากลัวแต่ละมึงกินตัวเองแต่ละชุดแม่งแบบคอมโบนะคอมโบชุดแรกนั่นเนี่ยชุดแรกมันเหนือความอันนี้พูดได้ไงไปดูรูปอ่ะไม่ดูชุดแรกมันเหนือความคาดหมายเพราะว่ามันเอาไปด้วยมันไม่มีเขารางแบบนั้นนะใช่ๆมันเขารางว่าจะมาเป็นดราม่าแล้วก็ปรากฏว่ามันก็พุโครมขึ้นมาอย่างเงี้ยแนะนำแต่น่ากลัวมากนะฮะนี่เตือนไว้ก่อนน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงพกเครื่องรางของขลังไปช่วยไหมช่วยผมห้อยผ้าผมดู10โมงเช้าผมยังกลัวมันแย่ตรงภาพ4ทุ่มแย่ตรงภาพติดตานี่แหละโอ้น่าจะเยอะทีเดียวละเยอะเลยน่าจะเยอะทีเดียวละภาพติดตาเพราะว่าผีอ่ะนะอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปคิดเล่นเลยอย่าไปยุ่งเล่นกันทำไมอย่าไปยุ่งแล้วนี่อีกมุมหนึ่งมันก็มองในอย่างที่พี่จ้อยบอกอ่ะมันเหมือนกันแบบไอ้ผีในเรื่องนี้ไอ้กระบวนการทุกอย่างที่มันทำร้ายคนเนี่ยมันเหมือนยาเสพติดเลยเออผมฟังดูมันก็เหมือนพวกปฏิยาใช่ๆแล้วหนังมันทำมันทำชัดเลยแล้วมันรวมทั้งไอ้การออกฤทธิ์ในเวลาต่อมานะมันกัดกินเราอ่ะถึงตรงนึงแล้วอ่ะครับอันนั้นคือ Talk to Meน่ากลัวมากน่ากลัวมากน่ากลัวมากแต่ถ้าชอบหนังผีแล้วก็คุ้มโอ้โหถ้าชอบหนังผีนี่ของดีเลยกลัวคุ้มเรามองว่ากลัวคุ้มเออคำว่ามีความสุขเลยเออถ้าชอบถ้าชอบหนังผีมีความสุขเลยเออโอ้โหการฉี่ทั้งเรื่องอ่ะเออเราจบนี่ลูกหอกให้ผู้ชายเพื่อนๆคู่นึงผมว่ามีงอนกันอ่ะพาไปดูหนังให้ตอนนี้ไม่ก็คือก็มีพวกผู้ชายเดทกับผู้หญิงก็พาไปดูหนังผีมันมีก็กะว่าให้ว้ายเว้ยอะไรเงี้ยแบบว่าประมาณนึงเกาะแขนอะไรเงี้ยโอ้อันนี้มันคงเกินไปคงเกินไปนิดคงเกินไปคงเกินพากูไปรดน้ำมนต์ดีกว่าบ้างพาดูหนังผีขนาดนี้แล้วมันไม่มีอารมณ์ขันเลยอ่ะพอเรื่องไม่เกิดไม่เบาเลยอ่ะไม่ผ่อนมันตึงด้วยเพราะมันมีดราม่ามันดราม่ามันตึงไป2เส้นเนี้ยมันตึงเลยอ่ะมันไม่มีผ่อนไม่มีแบบจังหวะให้พี่ได้ยิ้มออกอ่ะบาบาดุกเนี่ยบาบาดุกคนละแบบมันเป็นผีแบบนี่โอ้นี่มันผีแท้ๆเลยนี่นี่แบบเอ็กเซอร์ซิสอ่ะผีเข้าแบบนั้นอ่ะร่างทรงเออลักษณะร่างทรงแบบนั้นอ่ะโอ้เหนื่อยร่างทรงยังเหนื่อยเลยเหนื่อยร่างทรงยังเหนื่อยเลยตอนนั้นอ่ะโอ้นี่น่ากลัวกว่าไอ้นี่กว่าถ้าไม่มีไอ้เอียงนี้ไปกันใหญ่เลยนี่น่ากลัวกว่าไอ้นี่คือแบบโอ้โหมาต่อยทีนึงเนี่ยผมกลัวพวกพฤติกรรมประหลาดผมเห็นไม่ได้โห
ันนี้คงอุดมอ่ะพอมันเข้าร่างแล้วไงทำกิริยาการต่างๆนานาใช่ไหมอุดมมากจ่องดูจะทำตามันเลยล้นเหลือวันที่กี้แค่ทำตัวเอียงเก้าอี้พี่ยักษ์อย่างมันสองเลยดูมีเปิด IMDB เจอท่านี้พอดีเพราะไอ้บางตัวทำตามไม่ได้บางตัวทำตามไม่ได้มันไปทำตามระบาดไหลเลยนะโคบไปไหนโคบโคผีได้งั้นตอนฮิลซาร่ายังเลือกพี่ต่อดูได้พี่ยักษ์ก็ดูได้มันไม่น่ากลัวแต่อันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องเอ้ยอย่าไปเชื่อแล้วดิวะเออไปบอกจะเท่าไหร่กันเราเป็นคนแบบไหนเขาบอกให้ทำอะไรแล้วก็ทำซ้ายหันขวาหันเหรอเอ็กซอร์ซิสต์มาแล้วนะเว้ยเออให้คิดอย่างนั้นได้นะพี่ผ่านวะพี่ดูเลยผ่านหรือเปล่าเออผ่านประมาณ 40% ดูมุมจอใช้ดูมุมจอพี่ลองดู10โมงดิก็พี่จ้อยอ่ะแต่โรงมันไม่สว่างด้วยคือจะดูอยู่โรงก็น่ากลัวอยู่โรงหนังเวลาไหนมันมืดเท่ากันด้วยใช่เปล่าแล้วแป๊บเดียวมันก็สองทุ่มนะเว้ยโจ๊กวันๆมันก็ผ่านไปเร็วนะเดี๋ยวนี้แป๊บก็มันมืดแป๊บก็มันมืดวันนี้นี่หว่าเอาเหรอผมดูคืนพี่จ้อยไม่เคยผ่านคืนนี้เลยคืนเลยผมดูวันนี้เมื่อเช้าเอ้ยคุณยังไม่ผ่านคืนแรกไปเลยอ่ะนี่ไงผมผ่านแล้วผมดูเมื่อคืนโอ้ยนี่อย่าไปจับมือเขาจะมายื่นมงยื่นมือให้ใครจับนะเหนือความคาดหมายถ้าเรื่องนี้มีแบบเดโลก็รอดเดโลมาท่องทุ่มมีโอ้โหเออนี่ก็จะมาฉายนะแท็กซี่ไดรเวอร์ใช่ไหมบุรณะพิมพ์ฮะบุรณะพิมพ์ดูตัวอย่างแล้วโอ้โหน่าดูมากไม่พี่ต้องดูตัวอย่างด้วยอ่ะแท็กซี่ไดรเวอร์ไม่ตัวอย่างไม่เขาบุรณะที่บุรณะคมชัดใช่ไหมคมชัดอ๋อหมายถึงความคมชัดอ๋อเมื่อไหร่มีกำหนดยังพี่29ปลายเดือนนี้โอ้แล้วก็แท็กซี่ไดรเวอร์ในโรงภาพยนตร์แล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นเนี่ยเนี่ยมีแค่เนี้ยมันจะกี่รอบน่าจะ2วีคน่าจะ2วีคมันจะแย่งชิงกันต้องแย่งชิงกันอ่ะวีคละ5รอบอ๋อวีคละ5รอบคือมีทั้งหมด10รอบน่าจะประมาณนั้นฉายมากกว่านี้มันเจ๊งเข้าใจยิ่งฉายยิ่งแพงเออเรื่องนี้มันแพงแน่อยู่แพงอันนี้คือแบบตั๋วเต็มยังขาดทุนแต่อยากให้ดูเอออนาท็อปมีเพียบเลยโอ้โหแท็กซี่ไดรเวอร์เราเคยดูในโรงนะใช่แต่อันนั้นยังไม่บูรณะพิมพ์ใช่ไหมใช่อันนี้เป็นแบบที่หอภาพยนตร์เอามาฉายเมื่อ 2-3 ปีก่อนแล้วอันนั้นนี่คือมันไม่มีซับมากับหนังใช้ยิงตอกเอาเออตอกแล้วยิงเอาแล้วไอ้ข้างล่างมันจะสว่างอ๋อมันจะสว่างอันนี้เหมือนกันไหมไม่อันนี้ไม่อันนี้มานะโอเคคุณภาพชัดแจ่มแจ๋วโอเคเอาเวลาหมดอ่ะ Facebook เฉลยเลยมั้ยก่อนพี่ใครได้บ้างเฉลยเหรอใครได้บ้างได้คุณผู้ฟังรายงานนะคนที่ได้รางวัลไปก็มีคุณยศพลครับตอบมาว่านอนไม่หลับก็ฟังหนังหน้าแมวย้อนหลังได้1รางวัลแล้วหลับ2ใบเสียงใครอันนี้อยากรู้ไงนะเออหลับเพราะเสียงใคร สันสริตนะบอกว่าเวลานอนไม่หลับจะเปิด YouTube สอนภาษาอังกฤษครับโอ้ได้ความรู้จะได้เข้าไปในจิตสำนึกTalk to me I let you in Talk to me I let you in ตอนนี้ก็ยังไม่กู๊ดอิงเลยครับได้ไปเอกสิทธิ์บอกว่าเวลานอนไม่หลับก็ลุกขึ้นมาเปิดไฟเล่นโทรศัพท์โอ้โหนี่รับรองง่วงแน่เอออีกวันหนึ่งคุณพงพันธ์บอกว่าเวลานอนไม่หลับชอบฟังแคทวิดีโอครับกะดึกอ่ะเหรอฟังแคทวิดีโอกะดึกคุณฟอร์มอบอกว่าเวลานอนไม่หลับก็ฟังแคทวิดีโอก่อนไม่หลับครับได้ทุกคนได้ทุกคนนะได้ทุกคนเดี๋ยวพิเศษติดต่อไปเนาะเออขอบคุณหนังด้วยนะครับผมขอบคุณที่ชวนมาดูก็เมเจอร์ป่ะเมเจอร์อันนี้เมเจอร์ชวนดูเนาะมงคลภาพยนตร์ด้วยมงคลภาพยนตร์แล้วอันนี้สลีปหลับลึกหลอนนะรอบปกติก็จะเริ่มวันที่14กันยาครับผมข้อความที่ส่งมาทาง Facebook ก็มีอีกนะฮะหัวยาวเลยมันหลุดไปแล้วพี่เชิญเดี๋ยวก่อนพี่จ้อยหาก่อนงั้นผมคนแรกเลยแล้วกันคุณประพัฒน์บอกว่าสวัสดีครับพี่ไม่ได้ฟังสดนะฮะไม่ได้ดูหนังด้วยสิ่งที่ดูอยู่ยังไม่จบเลยไม่รู้จะเล่าอะไรครับแค่แวะ
แค่อยากแวะมาบอกว่าอยากกินราชาทงคัตสึจังเลยฮะพี่น่าจะรู้ว่าผมดูเรื่องอะไรอยู่มุกมิ่งมุกมิ่งคุณธัญรัตน์สวัสดีครับพี่พี่หนังหน้าแมวสัปดาห์นี้1ซีรีส์ and just like that ซีซั่น1และ2ทาง HBO Goถ้าคุณเคยกับสี่สาวใน Sex and the City นี่คือบทใหม่ของ Sex and the City ในซีรีส์และหนังของ Sex and the City จะจบที่ว่า Carrie Bradshaw วงเล็บซาร่าเจสสิก้าปาร์เกอร์แต่งงานกับมิสเตอร์บิ๊กเกลียดแต่ใน And Just Like That จะเป็นชีวิตหลังแต่งงานของตัวละครนี้แต่แค่ซีซั่น1 EP 1คนเขียนบทก็เขียนให้มิสเตอร์บิ๊กตัวสามีตายในซีซั่น1ก็เลยจะเป็นเรื่องของการจมดิ่งกับความเศร้าและการฟื้นฟูจิตใจของแครี่ส่วนตัวไม่ค่อยว้าวกับภาคนี้เท่าไหร่เพราะคนเขียนบทฆ่าตัวละครที่กิ๊นรักที่สุดเกียดแล้วบทก็เริ่มบวกตัวละครอื่นๆเข้ามามากกว่าใน Sex and the City อีกหลายตัวละครจนคนดู Sex and the City เดิมจะรู้สึกว่าโอเวอร์โหลดตัวละครไปนิดเอ๊ะตัวละครนี้จะมาแค่จบในตอนนี้หรือจะเป็นตัวละครสำคัญของเรื่องว่ะเลยรู้สึกว่ายังไม่ว้าวเท่าไหร่ในซีซั่น2เริ่มดีกว่าซีซั่น1เนื้อเรื่องเบาสมองขึ้นเยอะตัวละครที่บวกมาจากซีซั่น1เริ่มชัดขึ้นซีซั่น2แครี่เริ่มโอเคหลั่นล้ามองหาความรักใหม่วิดวิวในความแฟชั่นชอบซีซั่น2มากกว่ามันเลิศมากดูได้ตาม HBO GO ค่ะกลับบ้านปลอดภัยพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเหตุผลว่าชัดดีนะHBO GO นะมันอาจจะใช้เวลาเล่าเรื่องที่มันไม่สนุกมาไปหน่อยอะแต่สำคัญกว่านั้นคือฆ่าคนที่เขาไม่เข้าคนฆ่าคนที่เขารักอ่ะนะคุณเนิร์ฟบอกว่าซื้อตั๋วแฟตแคทแล้วนะครับพี่ๆขอบคุณมากครับซื้อตั๋วยืนแก่แต่ไม่กลัวเมื่อยครับเยี่ยมเยี่ยมหลังดู Talk to Me มาครับระลึกอะไรระทึกสุดๆระทึกเลยนี่ไม่ใช่คำว่ากลัวด้วยนะระทึกคุณผักกาดกี้เขียนมาว่าเห็นข้อความผมไหมครับเห็นครับเห็นครับคุณประกาศขี้ครับไอ้นี่มันทักประมาณทักครับนี่หว่าเออมันคือไม่แน่ใจว่าพี่จะเห็นหรือเปล่าผมเลยไม่รู้จะเขียนมาดีไหมอ๋อเลยเขียนมาถามก่อนเออเห็นครับประกาศขี้เขาหลังเขียนมาได้เลยเอออย่างนี้มันยังไงเราต้องลงคอนเฟิร์มแล้วนะฮะฮันซี่ฟลิกไปจริงฮะโอ้โดนปลดทั้งทีมงานเลยโอ้คุณทวนบอกว่ารบกวนสอบถามครับนะจ๊อกครับจะดูเดอะนัน2เมื่อไหร่ครับโอ้โหเดอะนันนี่ไม่ได้ภาคแรกก็ไม่ได้ดูมั้งเดอะนันน่ะมันคือแมชชีบ้าป่ะแมชชีผีแมชชีในนั้นแหละในคอนเทลลิ่งใช่ป่ะแมชชีบ้าฮะตัวที่แบบถือกรอบรูปวิ่งใส่ใช่ป่ะจำไม่ได้จำไม่ได้จริงอันเนี้ยเดอะนันเนี่ยรอฟังแม่ชีนันทนาครับผมอ๋อแต่คุณผมดูถ้าไม่ชีนันทนายมุกนี้ได้เคยดูแต่จำเรื่องไม่ค่อยได้จำได้ว่ามันเกิดในยุโรปอะไรสักอย่างเป็นสมัยเก่าพี่น้องที่มันจะมีรูปอยู่ในเป็นรูปอยู่ในหนังเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะลงมาเนี่ยจักรวาลใช่แต่รูปในคอนเทลลิ่งไงใช่ไหมมันเป็นจักรวาลนั้นแล้วเป็นน้องเนี่ยน้องอเมริกันฮอร์เรอร์สตอรี่อ่ะที่เป็นน้องน้องสาวของไอ้อัพพีดีแอร์เวลาเฟอร์มิก้าเหรอเออน้องตัวน้องอ่ะใช่ไหมเดอะนันคือผู้หญิงคนนั้นเล่นอ่ะใช่ไหมเหรอเออใช่ไหมอ่ะพี่ยักษ์ระวังผมไม่เซิร์ชอ่ะเดอะนันใช่ไหมเออพี่จำได้ว่าเดี๋ยวรูปไทซ่าเฟอร์มิก้าเออใช่ไหมเดือนนั้นไม่จำไม่ค่อยได้ครับภาค2เลยยังไม่ได้ตามเลยแต่ว่าถ้าชอบหนังแบบนี้ Talk to Me ไปก่อนเขารอฟังอันนี้ไงเขารอฟังอันนี้คือผมบอกว่า FC พี่เกวียนด้วยคืออะไรจงรู้เรื่องไหมไม่รู้แสดงว่าพี่เกวียนต้องอยู่ในหนังไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้โอ้ไม่รู้หลายเรื่องเลยเนี่ยอะไรอ่ะเรามันก็เท่ซะด้วยอะไรเนี่ยรู้ฮะก็เลยทีนี้ก็เลยว้าวุ่นเลยเออก็เลยว้าวุ่นเลยทีนี้เออคืออะไรอันนี้มันคือก็เรามันกระเทศซะด้วยมันมาจากรายหนังเหรอมาจากเป็นคำพูดของคุณก้าวเขาสัมภาษณ์แล้วก็เนี่ยแต่เรามันกระเทศซะด้วยทีนี้ก็เลยเอาอะไรนะว้าวุ่นเลยทีนี้เขาพูดเรื่องแบบเหมือน
เหมือนผู้หญิงอะไรเงี้ยว่าแบบว่าพูดถึงว่าคนสัมภาษณ์คุณถามเรื่องชีวิตรักอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่ามีผู้หญิงเข้ามาบ้างไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้มาอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็เลยบอกว่ามันก็เท่ซะด้วยเราเท่ซะด้วยเลยว้าวุ่นเลยอย่างงี้แม่พ่อคุณผมก็งงผมอ่านตามอ่านในวอลเล่อยู่ไงอาทิตย์ที่แล้วอ่ะนะแล้วคุณคอมเมนต์เรื่องวอลเล่มันจะลงว่าว้าวุ่นเลยทีนี้ก็เต็มไปหมดว่าอะไรเรายังไม่ได้คุยเรื่องวอลเล่กันเลยเนาะอ๋อแชมป์เอเชียแชมป์เอเชียสมัยที่3ตื่นเต้นเป็นครั้งที่2ของบุ๋มบิ๋มใช่ไหมบิ๋มได้ครั้งที่แล้วเป็นตัวสำรอง10ปีที่แล้วบุ๋มบิ๋มอัจฉราพรอัจฉราพร2คนน่ะน่าจะมี2คนน่ะที่อยู่ในชุดที่แล้วป่ะพรพันธ์พรพันธ์ชิงกับใครอ่ะปิยนุชก็อยู่นะปิยนุชปิยนุชแน่นอน3สมัยเลยป่ะปิยนุชสมัยแรกน่าจะสมัยแรกจำได้ว่าเป็นวรรณาโบแก้วเป็นหลักอ่ะแต่ปีนุษย์น่าจะมีหนึ่งสองมีสามสนัดสามสมัยอ่ะครั้งนี้เป็นกัปตันทีมด้วยแป้นก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่น่าสนใจตรงนี้ว่าเราไม่รู้เราจะแข่งจริงจังไปทำไมก่อนคือเนื่องจากอาทิตย์นี้ในวันที่16เนี่ยมันคือการคัดโอลิมปิกไม่มันอยู่ช่องอะไรอยู่วะเนี่ยทำไมมันจะหายแต่ทำไมที่วิลล่าแพ้อะไรมันก็เราเล่นอะไรไหมคอมโบพูดเรื่องวอลเล่ย์อยู่ยังมาอะไรฟุตบอลช่องทีนี้ทำใจบ้างคอมโบวิลล่าแพ้มันเอามันจะนัดแท้ทำไมดู moving or move on เอาสักอย่างก่อนเอาเรื่องวอลเล่ย์มาก่อนเออก็คือคำถามคือจะแข่งทำไมคือเราควรจะเก็บตัวไหมตอนนี้มันไม่ควรจะลงแมตช์จริงจังใช่ไหมเพราะว่าวันที่16นี่มันจะเริ่มคัดกี่วันแล้วนะเสาร์หน้าเนี่ย มันจะคัดโอลิมปิกแล้วสองวันก็เดินทางแล้วมั้งแต่ไทยชอบทำแบบเนี้ยเคยทำมาแล้วด้วยดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่แปลกที่ว่าทีมชาติจีนนะกับทีมชาติญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้ส่งชุดใหญ่มาเออแต่เราเนี่ยชุดใหญ่แต่ผมพอดูแล้วผมคิดอีกแบบ คือเราโคตรลองทีมเลยอ่ะใช่เราผสมผสานเยอะเราใช้ผมว่านักกีฬาบอกว่าร่างกายพังผมว่าไม่พังอ่ะเพราะว่าใช้ส่งผสมผสานมากเป็นการใช้ตัวสำรองที่เป็นเรื่องเวลาที่สุดเท่าที่เคยดูมาครั้งหนึ่งเลยนะแล้วก็ไอ้ทีมจีนทีมญี่ปุ่นอะไรที่ว่าอีเวนต์ว่าไม่ใช่ทีมจะ A B C D อะไรก็เหอะโอ้โหเอาว่าญี่ปุ่นก่อนญี่ปุ่นนี่อาจจะไม่ได้มีคงอ่ะอาจจะไม่มีตัวเซตเตอร์แต่ว่าผมว่าชุดนี้ไม่ได้ห่างกับญี่ปุ่นชุดหลักเท่าไหร่เลยผมว่าแข่งกันเองผมไม่รู้ใครชนะเลยแล้วก็ยังเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นของแท้คือโคตรเหนียวซุปเปอร์เหนียวเหนียวแบบโหเคี้ยวไม่ได้เออต้องคายอ่ะอย่างนี้เจออย่างนี้คายไปเคี้ยวหนังยางชัดแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่ได้ห่างกับชุดใหญ่ญี่ปุ่นจริงๆเท่าไหร่นะส่วนทีมจีนนั้นถ้าแบบเหมือนหนังเรื่องรีฟที่เคยดูคือแบบชุดใหญ่มันมี50คนมันตัดออกมามันก็ยังเป็นชุดโคตรใหญ่อยู่ดีนะครับทีมนี้เล่นรายการนี้ทีมนี้เล่นรายการแต่นี่เป็นชุดเด็กซึ่งโหมีแววมากและจีนคือจีนฮะจิมลิมอ่ะฮะจิมลิมโจ๊กพูดเรื่องฝีมือฝีมือด้วยแล้วก็เอาอันตรายใช่ไหมฮะบอกว่าเขาน่ากลัวนะเบอร์15เบอร์15ตัวบล็อกอะหลิวอี้เออน้องหลิวอี้โอ้โหจงกัวจงกัวสุดยอดเลยเออคนดูเขาตะโกนไทยแลนด์ไทยแลนด์จงกัวจงกัวคือแล้วก็เล่นได้ดีทั้งคู่ในแบบว่าแมตช์ที่เขาเจอกันเองผมดูก็แบบโอ้โหโคตรซุปเปอร์เกมนะฮะสุดท้ายอ่ะแล้วก็เขาก็3-2กันแบบต่อยคนละหมัดจริงแมตช์เราเจอญี่ปุ่นก็เล่นญี่ปุ่นก็เล่นดีมากนะญี่ปุ่นก็เล่นดีมากแล้วก็ผมเองคิดว่าผ่านญี่ปุ่นได้เราก็ต้องแชมป์เพราะจีนมันก็แบบมีโอกาสที่เราชนะได้ไงเพราะสไตล์มันคนละสไตล์อ่ะถ้าเปรียบเทียบเป็นฟุตบอลก็คือเขาเป็นยอดเกมลุกเราก็แค่ตั้งรับแล้วโต้กลับให้ได้แล้วกันแล้วนาเราจะได้บุกทีแต่ว่าถ้าทำได้เราก็มีโอกาสชนะเนี่ยแต่ญี่ปุ่นนี่มันบอลมันเหมือนเราแต่คุณภาพมันจะดีกว่าหน่อยเสมอดังนั้นเนี่ยเล่นกับญี่ปุ่นเราไม่ชนะญี่ปุ่นมา5ปีอ่ะเลยว่าถ้าพาญี่ปุ่นได้เราน่าจะแชมป์แล้วก็จะเห็นอาการแบบดีอกดีใจของนักกีฬาเมื่อจบแมตช์ญี่ปุ่นนะคือแบบโหมันก็ปลดล็อกมันปลดล็อกโหมันไม่ชนะญี่ปุ่นมานานสัมภาษณ์หลังแมตช์ดีมากเลยนะพรพันธ์กับอัชราพร
อัชราพรพี่เพียวพี่เพียวก็บอกว่าแบบเออทีมเราเหมือนว่ามันก็ซ้อมกันดีอะแต่ว่ามันขาดอะไรไปก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้ววันนี้เราหาเจออะเออแล้วก็เรากดดันมากก็จริงนะสาวไทยเล่นในบ้านเหนื่อยทุกทีนะเล่นนอกบ้านนี่แบบเธอจะสบายใจกว่านี้มั้งเออแต่บอกว่านัดชิงไม่ง่ายอย่างที่คิดทำท่าจะง่ายอยู่แล้วตอนแรกคือมันออกได้สองทางนะเออคือมันมีตัวแปรนิดหน่อยอะเออคือเซต2เราจบ 3-0 ได้เราสามารถชนะจีน 3-0 น่ะแต่มันพอมันพลิกแล้วเนี่ยโอ้เราขาดแต้มเดียวจะชนะเซต2 248ได้เออจีนซัดมารวดเดียวเปี้ยงเราแพ้ได้เซตเซต3เรากลับมาเซต3ก็เกือบจะไม่กลับเนี่ยนะทีแรกก็โดนอยู่5แต้ม6แต้มตามอยู่5แต้มแล้วพอโมเมลงมาเท่านั้นแหละโอ้โหผมว่า2คนกับเบอร์23อ่ะอิสริมามาเปลี่ยนเกมเปลี่ยนจังหวะนิดหน่อยจังหวะของโมเมแบบเอาหมดเลยทั้งเสิร์ฟทั้งตบทั้งแบบโหผมว่าธนชาแจ้งเกิดงานเนี้ยนะแล้วเราก็ชนะไอ้จีนกลับมาใหม่ค่ะเซต4เออมันคือเราชนะเซต3แล้วมันก็ควรจะโมเมนตัมน่าจะเป็นเรามันควรจะมาไม่มามันมาแบบไม่รู้สึกอะไรเลยมันลงมาเล่นแบบแต่จีนของความดีตรงนี้คือมันเล่นไปเรื่อยคือเซตที่2เนี่ยมันตัวที่บอกทุกอย่างนะคือเราทำแบบคะแนนห่างไปแบบ7คะแนนนะเด็กนี่มันเด็กมันควรจะใจเสียมันเล่นไปเรื่อยๆมันเล่นทีละแต้มมันไม่ได้คิดว่ามันต้องไล่7แต้มอ่ะมันขอแต้มหนึ่งมันเล่นขอแต้มหนึ่งไปเรื่อยจนแบบเราไม่ได้อ่ะเออดังนั้นพอเซต4มันเลยกลับมาได้ด้วยแอททิจูดแบบเนี้ยเซต5มานี่โอ้โหทําท่าเหมือนแบบจะช้ํานะจีนนำไปตลอดเวลานะเราตีเสมอได้นี่แต้ม11เท่า11เท่าแล้วนะอัชรพรไล่แต้มที่11แล้วช่วง5คือถ้าไม่มีเวลาดูผมว่าให้ไปดู5แต้มสุดท้ายผมจะวาย5แต้มสุดท้ายนี่มันแบบโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยแบบจอดเออมันแบบที่ชัชชุออนเซตให้อัชรพรตกมีลูกเสิร์ฟเอสของแบบทัดดาวมีรูปตบออกของบีมแต่ว่าจีนไปโดนตะข่ายอะไรเงี้ยคือแบบมันอะไรวะเนี่ยเหมือนต้องใช้พาทุกองค์ที่มีอ่ะเออแต่จีนต้องชมนะโอ้โหดีจริงจริงดีจริงไม่มีแบบสปิริตดีมากไม่มีแบบว่าไม่งอแงไม่อะไรเลยแบบโอ้โหว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดูสนุกเชียวอ่ะคือแบบแน่นอนมันเราได้แชมป์มาเนาะแต่ว่าดูในแง่คุณภาพเกมแล้วผมคิดว่าต่อให้ไม่ได้แชมป์นี่ก็คือเกมที่ดีอ่ะเนาะผมว่าสปิริตนักกีฬาสภาพร่างกายอะไรน่าจะดีเรื่องความมั่นใจนะเอออย่างไรก็ตามก็คือแชมป์สมัย3 อ่ะเราก็ไม่ได้กี่ชาตินักหนาหรอกนะที่มันได้ใช้เมเชียจีนรอบไป90ครั้งมั้งเนี่ยก็มี3ชาติเองมั้งก็มีเกาหลีเคยได้ไหมไม่เคยได้เกาหลีน่าจะไม่เคยได้นะยังไม่เสียจีนนะญี่ปุ่นจีนผูกขาดอ่ะส่วนใหญ่จะจีนก็สลับญี่ปุ่นตอนที่เราได้นั้นเราเป็นชาติที่3อ่ะตอนเราได้ครั้งแรกที่ได้แชมป์เอเชียครั้งแรกเรา2007แล้วก็2013ก็ได้ที่เนี่ยที่โคราชยังจำเกมนั้นได้อยู่เลยชิงกับญี่ปุ่น3-0 น่ะโอ้โหสุดยอดแล้วนั้นผมก็ทักแล้วว่าเออ2013เราได้แชมป์ที่โคราชปีนั้นเมย์รัชนกได้แชมป์แบดปีนี้เรามีแชมป์แบดแล้วเราก็แข่งที่โคราชเราก็มีชิงอีกใส่มูใส่มูแพ้เขาไปแล้วไอ้เป็นละครที่สามเรามีชิงเรามีชิงอีกรอบนึงเราแพ้ที่สองอ่ะเราแพ้นัดชิงก็เลยแบบกังวลฟอร์มลิเวอร์พูลนิดนึงทำไมอ่ะเพราะตอนนู้นลิเวอร์พูลไม่ดีก็เจอหลัดลื่นโอ้เราได้แชมป์เอเชียแล้วก็ได้แชมป์โลกแบดแล้วลิเวอร์พูลลื่นกังวลนิดนึงแต่ให้เลือกทีมชาติแล้วทีมชาติไว้ก่อนคือมิดฟิลด์4คนลื่นก็มันออก5เฮ้ยพี่ยักษ์อัลบั้มนั้นเหมือนเหมือนTalk to Meเหมือนกันนะเออกำปุ้งเออก็ดีได้ด้วยกับทีมชาติไทยนะอาทิตย์หน้าก็ลุ้นต่อใช่ไหมอาทิตย์หน้าวันโอลิมปิก16นี้แข่งทุ่มครึ่งโคตรโหดอ่ะเจอเยอรมันแมตช์แรกเอาแค่ที่1ที่2ฮะใช่แต่ว่าไม่เป็นไรทำแต้มไปทำแต้มไปมีเก็บคะแนนไปฮะเออทำแต้มไปนี่เราก็ได้นะคะแนนเราก็ขึ้นเยอะคือในแง่อันดับโลกนี่ดีมากทัวร์นาเมนต์นี้เยอะเราทำไปแบบ
30 40แต้มมั้งใช่เราชนะแบบชนะญี่ปุ่นชนะจีนอ่ะคือต่อให้ชนะ 3-2 เนี่ยเราได้ขึ้น9คะแนน10คะแนนอ่ะเพราะมัน 3-2 คุณคิดดูถ้าชนะ 3-0 ในขึ้นมาแล้วโอ้โหมันจะเป็นแต่มันก็จะ14แต้มเต็มที่แต่แพ้เขาลบนิดเดียวสมมติว่าต่อแพ้จีนเนี่ยแรงลบ1ลบ2อะไรเงี้ยลบไม่เยอะแต่พอชนะนี่เราเก็บมาเราอยู่อันดับ14โดยที่ไม่ห่างจากเบลเยียมเท่าไหร่นักก็เยอรมันเนี่ยโดยตรงไม่กลัวไม่กลัวกลัวไหมไม่กลัวประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะวันนี้ก็กลับบ้านจะไปเล่นทำเสียงซักทำไมไปเล่นแผงๆอะไรฮะจะไปนึ่งสองถุงจะไปเล่นในแผงๆนะอยู่คนเดียวด้วยเรายังไม่ผ่านคืนแรกเลยอยู่คนเดียวด้วยเราน่ะเออทักทามีคืนแรกยังไม่ผ่านสันโทรไปหาพี่ตอนเด็กๆทักทามีอยู่เองเปิดประตูหน่อยพี่เจ้เปิดประตูหน่อยเอาเรื่องอีกเรื่องมาใส่ด้วยเปิดประตูหน่อยเปิดประตูหน่อยแต่ต้องไม่จับมือต้องไม่จับมือต้องไม่จับมือไม่จับมือขอมือขวาหน่อยไม่จับไฟจ่ายค่าไฟหรือเปล่าถ้าจุดเทียนยุ่งเลยนะค่าไฟจ่ายโอเคต้องจุดเทียนยุ่งเลยเอาวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวใครที่ได้รางวัลเดี๋ยวพิสิทธิ์ติดต่อไปเรื่องดูหนังเนาะฝากแฟตแคปไปในอ้อมใจด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับบุยครับ